بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبه نستعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيميا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله ครับขอชื่นชมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ขออัลลอฮ์ทรงประทานฮิดายะห์เตาฟีกบารอกัตและนะยะให้กับตัวผมและพี่น้องที่นั่งอยู่ในมัจลิสการพูดคุยในวันนี้นะครับแล้วก็หัวข้อของเรากับการที่จะได้แบ่งปันกันแล้วเติมเต็มกันกับวัยของผมหรืออายุของผมเนี่ยก็น่าจะบอกว่าประสบการณ์น้อยกว่าคนที่นั่งอยู่ข้างล่างแต่เราจะนำสิ่งที่เป็นอายะห์กุรอานที่ถือว่าเป็นธรรมนูญของพี่น้องมุสลิมทั่วโลกก็จะอายุต่างกันแต่ว่ากุรอานจะเป็นที่ยึดแล้วก็เป็นหลักที่จะนำไปสู่การปฏิบัตินะครับหัวข้อก็คือล้อมรั้วลูกรักด้วยอัลกุรอานวันนี้ท่านพี่น้องครับถ้าถามว่าเราทุกคนที่นั่งอยู่ในมัจลิสวันนี้เนี่ยก็น่าจะเกือบทั้งหมดแหละก็คือมีลูกแต่ถ้ายังไม่มีก็มองเห็นอยู่บางคนก็ยังไม่มีนะแต่ก็น่าจะใช้ชีวิตของการมีสามีภรรยาก็ชีวิตคู่มันจะมีบริบทที่ต่างกันคนที่เป็นสามีภรรยาก็ใช้ชีวิตอย่างหนึ่งที่ไม่มีลูกแต่คนที่เป็นสามีภรรยาแล้วมีลูกก็จะเปลี่ยนอีกเป็นคำหนึ่งก็คือพ่อแม่วันนี้เราจะทำยังไงที่จะบอกว่าเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เนียมัตให้ความโปรดปรานกับพวกเรากับการที่เราได้แต่งงานและมีลูกเนี่ยถ้าเราบอกว่าก็โดยธรรมชาติทั่วๆไปแต่งงานก็มีลูกเราจะไม่รู้ถึงคำว่ามันคืออามานะที่ยิ่งใหญ่จากวันที่เราได้แต่งงานเนี่ยเราได้ไปได้ลูกสาวเข้ามาผู้ชายทุกคนได้ลูกสาวมาเนี่ยพ่อตาแม่ยายได้มอบอามานะคือภรรยาก็คือลูกสาวเขาแต่เวลาจากลูกสาวเขามาอยู่กับเราแล้วอัลลอฮ์ให้เนี่ยมัดได้เกิดมามีลูกเป็นของเราเนี่ยอันนั้นคืออามานะที่ยิ่งใหญ่แล้วเราก็จะเห็นว่าทุกคนทุกวันนี้นะท่านพี่น้องครับถ้าจะบอกว่าปวดหัวเวียนก้าวไหมกับการที่มีลูกแล้วเราก็จะได้ยินว่าบางครอบครัวเอาครอบครัวหนึ่งกับครอบครัวข้างบ้านไปเปรียบเทียบกันอันนั้นชีวิตจะล้มเหลวเลยเราต้องไม่เอาครอบครัวใครมาพูดให้อีกคนหนึ่งที่เป็นคู่ครองเราได้ยินว่าเขาดีกว่าแต่เราพยายามที่จะตะล่อมแล้วก็บอกว่าหลักการอิสลามเนี่ยว่าอย่างไรนะครับวันนี้ก็เราต้องนำอัลกุรอานมาเป็นทางนำก็คือว่าจากอายะห์กุรอานในซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยเราก็ได้อ่านดันอยู่ประจำเริ่มต้นแล้วเราดูตรงเริ่มต้นก่อนว่าซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีหูดันลินมุตตะกีนคัมภีร์กุรอานเนี่ยจะเป็นฮีดายะคัมภีร์กุรอานจะเป็นไงครับทางนำให้กับใครลินมุตตะกีนคนที่มีตะกวาดังนั้นถ้าเรายอมรับว่าเราเป็นมุมินแล้วเราก็จะเดินสู่การปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้นบีนำมาสู่การปฏิบัติและไม่ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลห้ามเนี่ยเรากำลังจะเดินก้าวไปสู่คำว่าคนมีตะกวาทุกๆวันศุกร์เราก็จะได้ยินคอเตบอ่านว่าอิตตะกุลละจงมีตะกวาทุกวันศุกร์เราได้ยินอายะห์กุรอานเวลาเราอ่านเราจะได้อ่านเจอก็คือยะฮุลละซีนาอามานูอิตตะกุลละอัลลอฮ์บอกคนที่มีอีหม่านเนี่ยแล้วนะคนที่มีอีหม่านแล้วอิตตะกุลละจงมีตะกวาแล้วเราลองไปดูนิดาอัตคำเรียกของอัลลอฮ์หลังจากที่เรียกผู้ศรัทธาแล้วอิตตะกุลละแล้วอัลลอฮ์ก็จะใช้ทีละเรื่อง
ท่านลองไปอ่านในกุรอานดูแล้วมันจะมีความสุขมากเวลาเราเจอคำว่ายาอายุฮันนัสอันนั้นจะใช้ในเรื่องของการทิ้งชิริกให้มีอะกีดะห์เตาฮีดที่ถูกต้องแต่เวลาไปเจอยาฮิลาดีนะอามานูอิตตะกุลลอฮ์จะพูดถึงเรื่องของคนที่มีศรัทธาแล้วก็คือในชุมชนชาวนครมะดีนะห์เนี่ยอัลลอฮ์ก็จึงบอกอิตตะกุลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็สั่งทีละเรื่องแล้วเรื่องหนึ่งที่จะพูดกันในคืนนี้ก็คือในซูเราะห์อัตตะฮรีมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เรียกพวกเราด้วยกับคำที่สวยงามมากยาอายุฮัลลดีนะอามานูผู้ศรัทธาแล้วนะเราอามันตุบิลแล้วตื่นเช้ามาเราก็อะไรครับเราดีตุบิลลาฮิร็อบบะเรายอมรับเราดีใจที่อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเราวะบิลอิสลามมีดีนะอิสลามเป็นศาสนาวะบิมุฮัมมัดินนบียันวะรอซูละเช้ากล่าว3ครั้งเย็น3ครั้งอามันตุบิลละฉันอีหม่านกับอัลลอฮ์เมื่ออีหม่านกับอัลลอฮ์แล้วท่านพี่น้องดูอัลลอฮ์สั่งยังไงกูอัมฟุสกุมอัลลอฮ์บอกว่าให้ปกป้องตัวของพวกท่านก่อนผมก็ต้องปกป้องตัวผมก่อนท่านก็ต้องปกป้องตัวท่านสุภาพสตรีก็ต้องปกป้องตัวเองแล้วก็ถึงอะไรวะอะฮลีกุมแล้วคนในครอบครัวของท่านมันก็จึงเป็นเรื่องที่บอกวันนี้เราจะมาตีกรอบกันเราจะมาสร้างรั้วกันเมื่อกี้อาจารย์สมิทธ์ใช่ไหมอันนี้อยู่รั้วเดียวกันรั้วมัสยิดเนี่ยมาตุนร้อยเจ็ดสองนะคนรั้วเดียวกันเหมือนกับคนนามสกุลโกเจริญรถเข้าไม่ถึงแต่เป็นความสุขที่บอกว่าครอบครัวพี่น้องเขาอยู่ด้วยกันจะเจ็ดหลังหรือเก้าหลังแต่เป็นรั้วของครอบครัวโกเจริญมันก็ไม่มีใครมาปนรถก็ไม่เข้ามาวิ่งวุ่นวายถามว่าบ้านที่อยู่ติดถนนแล้วมีรถวิ่งผ่านไปผ่านมากับบ้านที่มีรั้วแล้วไม่มีรถวิ่งเข้าไปไม่มีซอยที่จะมีรถเข้าไปอันไหนจะมีความสงบกว่าก็เช่นเดียวกันกับบ้านที่ตีกรอบรั้วเราดูเหมือนเป็นรั้วคนที่ไปอยู่ประเทศอาหรับโดยเฉพาะตะวันออกกลางเนี่ยนะซาอุดีอ่ะถ้าไปประเทศซาอุดีเราจะเห็นว่ารั้วเขานี่สูงเหมือนกระเรือนจำเลยนะแม้กระทั่งโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมมัธยมที่เป็นของเด็กผู้หญิงนะสูงเหมือนเรือนจำบ้านเราเลยนะแล้วไม่มีช่องไม่มีรูจะมีประตูที่แบบพ่อมาส่งลูกแล้วก็เปิดประตูครูเปิดเด็กมุดเข้าไปแล้วก็อะไรครับบ่ายก็มารับกลับแต่ไม่เห็นข้างในว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะมองเห็นข้างในนั่นคืออะไรครับเขาสร้างรั้วไว้สูงมากสำหรับอะไรสำหรับการปกป้องและดูแลมุสลิมะที่เป็นคนผู้ศรัทธาฉะนั้นตะวันออกกลางเขาจึงมีรั้วสูงไงเพราะเขากลัวคนจะไปเห็นเพราะเขากลัวลูกสาวแต่ละคนที่เป็นของผู้ศรัทธาจะมีคนไปมองนั่นก็คืออะไรครับเขาก็ปกป้องก็เช่นเดียวกันวันนี้ถ้าบ้านเราแล้วท่านพี่น้องลองดูอย่างนี้นะถ้าเราไม่ทำรั้วกับรูปธรรมที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยเช่นถ้าสมมติเรามีบ้านแล้วก็มีห้องเช่าที่เป็นชั้นอยู่สองสามชั้นใกล้ๆบ้านเราอะนะถ้าเราเข้าใจว่าลงจากบ้านผู้หญิงต้องคุมหิญาบแล้วเวลาอยู่บ้านไม่ต้องคุมหิญาบท่านเคยนั่งที่ระเบียงแล้วมองไปที่บ้านเช่าไหมบ้านเช่าเขามองเห็นมาบ้านเราแล้วเราไปเดินยืนตากผ้าเราไปยืนรีดผ้าเราไปยืนรับลมตอนกลางวันแต่คนบ้านเช่าเขามองเห็นเราไม่คุมหิญาบเนี่ยบาปไหมฉะนั้นนั่นคือไม่ได้บอกรั้วคือสร้างเฉพาะอะไรครับที่ติดกับพื้นเพื่อแบ่งเขตว่านี่คือบ้านเราแต่เรากำลังจะพูดว่าเราจะล้อมรั้วด้วยกับอีหม่านให้กับลูกเราเนี่ยทำยังไงดังนั้นเราก็ดูว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่ากูอัมฟุสกุมวะอะฮลีกุมนารอตัวตั้งที่เราจะต้องบอกให้พ้นมันให้ได้ก็คือปกป้องตัวเราแล้วก็ครอบครัวเราให้รอดปลอดภัยจากอะไรไฟนรกดังนั้นวันนี้ถามว่าแล้วเราจะทำยังไงในตัฟซีรนักอธิบายกุรอานได้บอกอย่างนี้ว่าอย่าฟาซูอัมฟุสกุมพวกท่านต้องปกป้องตัวของพวกท่านด้วยกับการกระทำในสิ่งที่อะไรครับอัลลอฮ์ใช้อัลลอฮ์ให้ละหมาดก็ละหมาดอัลลอฮ์ให้ถือศีลอดก็ถือศีลอดอัลลอฮ์บอกให้ปกปิดเรือนร่างเราก็ปกปิดส่วนคนนี้ยังไม่พร้อมเราก็ต้องค่อยๆ คุยกับเขาฮีดายะไม่ได้เกิดจากการที่บอกเกิดมาเป็นลูกอาจารย์แล้วเป็นลูกคนมุสลิมแล้วจะได้ฮีดายะเลยนะถ้าฮีดายะได้ทุกคนวันนี้เราก็เป็นคนดีหมดแหละแต่เราไปดูปุ๊บคนที่เขายังไม่เข้าใจยังไม่ศรัทธาเวลาถ้าอัลเลาะห์ฮีดายะแล้วเขากลับมาเป็นคนที่เข้มแข็งนะ
เขาต่อสู้ได้ดีด้วยเพราะเขารู้ว่าบริบทก่อนที่เขาจะมาเป็นคนที่ได้รับฮิดายะห์เขาเคยผ่านชีวิตของคนที่ปฏิเสธกับคำสั่งหรือฝ่าฝืนกับคำสั่งของอัลลอฮ์มาบางทีเขาเดาว่าด้วยกันซึ้งกว่าเรานะนั่นคือสิ่งหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะต้องละทิ้งในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเราทำกับตัวเราเสร็จปุ๊บเราก็ไปดูแลคนในครอบครัวเราท่านอิหม่ามอัสซาดีรอฮิมะฮุลลอฮ์ส่วนคำว่าปกป้องลูกเนี่ยเราจะปกป้องลูกยังไงบิตะดีบีมเราจะต้องสอนมารยาทเขาวะตะลีมิฮิมแล้วเราก็จะต้องค่อยๆสอนเรื่องหลักการอิสลามให้เขาวะอิจบารีมอะลาอัมริลลาเราจะต้องบังคับเขาวันนี้ถามว่าท่านพี่น้องครับพ่อแม่บางคนนะเอาเปรียบนะเอาเปรียบก็คือเวลาลูกโตมา5ขวบโรงเรียนไหนรับมั่งมัสยิดไหนรับมั่งส่งเลย5ขวบส่งเลยให้พ้นๆไป7ขวบโรงเรียนไหนรับบ้างส่งเลยแล้วก็เวลาโรงเรียนสอนไม่ดีก็ไหนนะครูสอนลูกฉันยังไงฟัรดูอีนวาญิบบนพ่อทุกคนสมัยนบีไม่มีโรงเรียนสอนกุรอานสมัยซอฮาบะห์ก็ไม่มีโรงเรียนแต่ทุกวันเนี่ยเราผลักภาระไปให้ใครครูโรงเรียนอิหม่ามแล้วเราก็ไม่เคยไปดูแล้วว่าเขาเดือดร้อนอะไรไหมต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมดังนั้นสิ่งที่บอกว่าไม่มีอะไรที่จะดีสำหรับพ่อทุกคนกับการที่จะมอบให้เป็นของขวัญกับลูกนะนอกจากมารยาทนอกจากการสอนให้รู้จักอัลลอฮ์แล้วก็นอกจากกับการที่จะสอนให้รักนบีและรักซอฮาบะห์วันนี้เราสอนลูกกันบ้างล่ะเราบกพร่องนะคนรุ่นใหม่ต้องบอกว่าพ่อเนี่ยบกพร่องไม่ได้บอกผมดีนะผมก็บอกบางครั้งผมก็ได้สอนบางครั้งก็ไม่ได้สอนเวลาว่างเราก็เจอกันแต่คนรุ่นก่อนนั้นพ่อเขาตั้งฮัลก็สอนกุรอานกันเองเลยแต่ปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันโยนภาระให้โรงเรียนหมดแล้ววันนี้เราก็จึงบอกว่าเมื่อเราเป็นพ่อเราต้องสอนมารยาทให้ลูกเนี่ยถามว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียนไม่เยอะฟัรดูอีนก็ชั้นน้อยหนังสือก็มีไม่กี่เล่มแต่คนสมัยก่อนเรียนหนังสือภาษาไทยก็เขียนสวยแต่งกรได้แล้วก็ภาษาอาหรับก็อ่านหนังสือได้คล่องแล้วก็เรียนรู้ไม่เยอะแต่ปฏิบัติเก่งมากแต่ปัจจุบันทั้งสื่อทุกอย่างเยอะมากแต่ปฏิบัติน้อยมากวันยาตุบินละแล้วเราจะทำยังไงที่จะบอกว่าวันนี้ในฐานะที่เราเป็นพ่อเราเป็นแม่เมื่ออัลลอฮ์ให้เนี้ยมัดมากับการที่มีลูกเนี่ยท่านพี่น้องครับเราต้องเอาหะดีษมากำกับตัวเราว่ากุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลอันรออียะติทุกคนมีหน้าที่ท่านไปตั้งเลยครับพ่อมีหน้าที่อะไรสามีมีหน้าที่อะไรภรรยามีหน้าที่อะไรแม่มีหน้าที่อะไรทุกคนโดนสอบสวนหมดโดนพิพากษาหมดแล้วจะต้องอะไรครับรับผิดชอบในสิ่งที่เราแสดงตนเองกับการที่รับหน้าที่นั้นๆมีลูกหนึ่งคนเราก็ต้องรับผิดชอบมีภรรยาหนึ่งคนเราก็ต้องรับผิดชอบวันนี้ลูกเราอ่านกุรอานไม่ได้ลูกเราละหมาดไม่ได้ลูกเราไม่ตื่นละหมาดท่านพี่น้องครับถามว่ามีกี่คนที่เวลาเห็นลูกนอนเวลาซุบฮ์แล้วก็จะปลุกลูกละหมาดรักลูกไหมรักพรุ่งนี้วันไหนวันเสาร์คืนนี้ลูกมันนั่งทำอะไรก็ไม่รู้อยู่ในห้องมันทั้งทำงานด้วยเล่นด้วยใช่ไหมล่ะทั้งแชททั้งเกมทั้งอะไรทุกอย่างเนี่ยเวลามะก็ย่อจะเข้าทีก็สลับหน้ามาดูกันบ้านทีนึงใช่ไหมล่ะเวลามะออกไปก็สลับหน้าใหม่นะเด็กรุ่นใหม่นะแล้วเวลามันนอนตีหนึ่งตีสองปุ๊บเป็นไงย่อจะปลุกแล้วมหัดมะมันพูดว่าไงย่อมึงพรุ่งนี้วันเสาร์ให้ลูกนอนวันหนึ่งก็ได้นี่คืออะไรเราไม่อิจบาร์เราไม่บังคับเราไม่แสดงบทบาทว่าวันนี้เนี่ยเราจะทำยังไงดังนั้นคือสิ่งที่บอกว่าวันนี้ถ้าเราบอกว่าเรารักลูกนะกูอัมฟุสกุมท่านพี่น้องครับรักลูกใช่ไหมเราทำตามเลยแล้วก็แบบอย่างในกุรอานที่ผมบอกว่าเรามาดูว่าแบบอย่างในกุรอานพวกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เมื่อกี้อาจารย์อนัสนะจบไคโรแล้วเป็นอาจารย์ด้วยก็ขอดุอาให้ได้แต่งงานเร็วๆนะเพราะว่าเรื่องใหญ่ที่สุดสำหรับคนเรียนกลับมาเนี่ยคือเรื่องแต่งงานนี่แหละก็ขอดุอาก็แล้วกันนะครับจะสำเร็จไม่สำเร็จก็ดุอาแหละขอไปก่อนซูเราะห์ลุกมานเดี๋ยวผมขออนุญาตวันนี้คุย2ส่วนของกุรอานที่เป็นเรื่องของมารยาทถ้าเรามีลูก
เราจะเอากุรอานมาสอนลูกเราจะเอากุรอานมาเป็นตัวตั้งกับการที่จะสอนลูกเราเอาแบบอย่างจากใครเราเนี่ยเกิดในยุคของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่แบบอย่างที่อัลลอฮ์นำมาแล้วก็ไม่ใช่นบีด้วยแต่เป็นคนที่สามารถจะสอนแล้วบอกว่าถ้าเราเป็นพ่อนำคำสอนของท่านลูกกุมารมาสอนลูกกุมารสอนลูกมันจะเรียงเป็นสเต็ปเลยว่าสอนยังไงอยู่ยังไงกับสังคมกับครอบครัวกับอัลลอฮ์มันจะมีสเต็ปของมันอยู่ดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นำเรื่องของลูกกุมารสอนลูกเนี่ยนะเริ่มอย่างนี้เอาซุบิลลาฮิมินัชชะฏอนอญีมยาบุนัยเริ่มแรกก่อนคือคำนี้และยาบุนัยวันนี้เราเนี่ยถ้าเป็นพ่อเวลาเป็นแม่เวลาโมโหลูกเรียกยังไงเวลาผมสอนหนังสือลูกศิษย์นะผมบอกว่าถ้าเธอโตไปเธอเป็นคนอารมณ์ร้อนนะถ้าเป็นผู้ชายก็ตั้งชื่ออายุบถ้ามีลูกสาวก็ชื่ออีมานมันว่าทำไมก็คนไทยชอบเรียกพยางค์สุดท้ายแล้วเวลาโมโหปุ๊บก็ใส่ไอ้ทุกคนเลยผู้ชายมันจะได้เต็มประโยคไงอายุบลูกนึกว่าแม่มันเรียกเต็มมึงเปล่ามันโมโหครึ่งนึงแล้วก็ใส่ตัวหลังครึ่งนึงใช่ไหมอีมานชื่อผู้หญิงใช่ไหมล่ะก็ชอบเรียกอีก็ลูกชื่ออะไรครับมุมีนาดีๆเรียกอีนะชื่อมุฮัมมัดดีๆชอบเรียกอะไรไอ้งั้นก็ใส่มันไปเลยอายุบกับอะไรอีมานตั้งชื่อลูกมาแล้วท่านพี่น้องอันนี้เรื่องสำคัญมากชื่อลูกเนี่ยเรียกให้ครบจะเป็น4พยางค์3พยางค์ถ้าท่านบอกว่าไม่ชอบมันยาวจะเอา2พยางค์ก็เรียกให้ครบไอ้2พยางค์จึงจะลดเหลืออีกพยางค์นึงอีกแล้วก็ตั้งแล้วท่านดูความหมายแล้วเรียกให้ชัดเรียกให้ถูกเราไม่เรียกแบบคนอาหรับยาบุไนคนอาหรับเขาไม่เรียกชื่อเขาเรียกยาบุไนลูกรักลูกเอ๋ยลูกน้อยแล้วแต่จะแปลแต่ภาษาไทยแปลไม่เข้าไงแต่เวลามันเป็นอาหรับปุ๊บเวลาพ่อเรียกลูกคำว่ายาบุไนลูกจะมีความรู้สึกว่าพ่อไม่โกรธแต่เวลาบ้านเราเวลาเรียกไอ้มาร์ทกูเรียกครั้งที่หนึ่งแล้วไม่ได้ยินใช่ไหมเดี๋ยวมีครั้งที่สองแล้วเดี๋ยวอะไรก็เคว้งเคว้งเคว้งมันก็กลายเป็นว่าลูกไม่กล้าที่จะเข้าใกล้เราไงดังนั้นถ้าเขาชื่อมุฮัมมัดมุฮัมมัดครั้งสองก็เรียกเสียงเข้มเลยมุฮัมมัดแล้วก็เดี๋ยวจะไอ้ก็ว่ากันไปนะแต่ท่านต้องนึกว่าตอนตั้งชื่อลูกมุฮัมมัดเนี่ยเพราะเป็นชื่อนบีใช่ไหมถ้าชื่อนบีทำไมเรียกไอ้ล่ะเรียกให้เต็มแล้วมันก็จะเกิดความไพเราะดังนั้นเมื่อเรื่องแรกเลยท่านไปดูในซูเราะห์ลูกกุมานท่านลูกกุมานจะเรียกลูกก่อนที่จะสอนว่ายาบุไนยาบุไนยาบุไนคนไทยไม่ค่อยมีนะเรียกลูกก็อะไรครับไม่ค่อยบุไนเท่าไหร่เรียกภรรยาก็อะไรนะผมไปได้ยินที่แอฟริกาใต้เมาลานาเขายาวอย่างนี้เลยนะอาจารย์ฮาฟิซสอนกุรอานน่ะเขาเรียกอะไรนะเวลาเขาเรียกสุดที่รักเขาเรียกไงภาษาอังกฤษอะฮะไม่รู้มันเรียกภาษาอังกฤษแต่แปลคือสุดที่รักก็ได้นะเราก็ว่าโอ้เขายาวอย่างนี้เลยเรียกสุดที่รักเราว่าเราทำไม่ได้เพราะอะไรมันไม่เคยเพราะเราโตกันมาในวัฒนธรรมที่อะไรนะไม่เคยเห็นเอาเดินจูงมือกันสิเวลาจูงมือก็อะไรนะดูจูงมือคนแต่งงานกันจูงมือเป็นเรื่องแปลกแต่ตอนไม่แต่งงานจูงมือกันมันรักกันแล้วสังคมเราแปลกเห็นไหมล่ะคนยังไม่แต่งงานจับมือกันไม่พูดไม่บ่นแต่เวลาคนแต่งงานกันแล้วจูงมือกันทำบ่นดูนะลูกตั้ง7คนมันยังจูงมือกันอีกเอ้าก็เมียผมหรือจะไปจูงมือใครอ่ะเราต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมใหม่แล้วเราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็สามารถทำให้ลูกเห็นเวลาเราจะไปทำงานเวลาเรากลับเข้าบ้านสามารถที่จะสลามหอมมือก็ได้สามารถที่จะหอมแก้มกันก็ได้เวลาลูกมันมองแรกๆมันจะเขินนะแล้วเราก็บอกว่าแฟนยอภรรยายอหอมอย่างนี้หนูก็ต้องรอหอมสามีหนูนะรอหอมภรรยาหนูนะอะไรที่มันสามารถสอนก็คืออะไรบอกเขาได้แต่อันนี้ไม่กล้าแล้วสุดท้ายลูกก็อะไรนะแอบทำบ้างคุณยาสุบินละเรื่องที่หนึ่งเลยเรื่องที่เราจะต้องสอนลูกก็คือแล่ตุชริกบินละฉะนั้นถ้าเรามีลูกสองขวบจะสอนยังไงเรื่องอีหม่านเรื่องอะกีดะห์เรื่องไม่ให้มีชิริกสามขวบจะสอนยังไง7ขวบจะสอนยังไงวันนี้10ขวบยังไม่เคยสอนเรื่องชิริกกับลูกเลยเรื่องแรกแลตุชริกบิลลาอินนัชชิริกะละซุลมุนอะซีมไม่ต้องยกอายะห์กุรอานกับเด็กตัวเล็กๆ
ท่านพี่น้องเด็กเนี่ยผมชอบนะชอบคนคิดคำนี้แล้วก็สอนกับเด็กเนี่ยหนูนะหนูไม่ทำอันนี้นะลูกถ้าทำอันนี้อัลลอฮ์ไม่รักแล้วเด็กเขาจะจำได้ว่าถ้าทำแบบนี้ครูสอนว่าอัลลอฮ์ไม่รักหนูนะถ้าหนูทำแบบนี้นะอัลลอฮ์รักเอาคำว่าอัลลอฮ์รักนบีรักเด็กสองขวบสามขวบสามขวบเขาจะกลับมาบ้านบอกว่าย่อย่อครูบอกว่าถ้าทำแบบนี้อัลลอฮ์ไม่รักเคยเห็นโรงเรียนเขาสอนมาให้นั่งดื่มน้ำไหมแล้วบ้านเราโตกันมาแบบยืนดื่มน้ำใช่ไหมแล้วลูกมันก็มองพ่อที่โรงเรียนบอกว่าคนยืนดื่มน้ำไม่ใช่พวกนบีแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวย้ายโรงเรียนไอ้นี่เยอะไปเยอะไปไปเรียนกลับมาแล้วเยอะไปลูกกำลังทำในสิ่งที่ถูกแต่เรากำลังเลยนะรับไม่ได้เฮ้ยเยอะไปแล้วเฮ้ยอะไรประมาณเนี้ยนะดังนั้นเมื่อเราส่งลูกไปท่านพี่น้องต้องดูให้ดีว่าเราเนี่ยต้องค่อยๆปรับไปพร้อมกับลูกเลยนะต้องยอมรับว่าคนรุ่นเกินอายุ50ไปแล้วสมัยก่อนไม่มีดุอาเลยนะกินข้าวยังท่องไม่ถูกเลยนะแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยอนุบาล2อนุบาล1ดุอากินข้าวได้ดุอาเข้าห้องน้ำได้ดุอาขึ้นรถได้บางคนไปเจอลูกบอกว่าไงพ่ออ่านดุอาขึ้นรถก่อนหน้ามืดเลยเพราะไม่ได้เรียนตอนเด็กแล้วขอมาอัฟนะถ้าเราเป็นมุสลิมใหม่ด้วยใช่ป่ะล่ะลูกเขาไม่รู้หรอกเราเป็นพ่อมุสลิมใหม่มุสลิมเดิมเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าบางทีมันเหมือนทิ่มแทงคนเป็นแม่ต้องค่อยๆประคองนะไม่ใช่บอกเห็นไหมพ่อนั่นน่ะลูกมาสอนเดี๋ยวก็ไประเบิดเถิดเทิงเลยฉะนั้นเรื่องของการสอนก็คือเราจะทำไงที่จะสอนบอกว่าชีริกคือเรื่องใหญ่ท่านพี่น้องเวลาท่านไปทะเลกับลูกท่านไปนอนเนี่ยเขาไปเที่ยวกันนะขึ้นดอยขึ้นเขาขึ้นอะไรกันนะเวลาไปนอนกลางเต็นท์เนี่ยนะเราอยู่บ้านเราไม่เคยเห็นดาวมาตั้งนานเลยใช่ไหมล่ะผมไปเขายายเที่ยงก็เพิ่งไปนอนเห็นดาวมันสวยดีเหมือนกันนะสมัยก่อนตอนเด็กๆกรุงเทพยังเห็นดาวนะเดี๋ยวนี้มองไม่เห็นแล้วใช่ไหมล่ะเวลาไปเห็นดาวปุ๊บเราก็บอกว่านั่นน่ะแสงของดาวเนี่ยใครไปจุดไฟบนเขายายเที่ยงเนี่ยถ้าคนเยอะๆไฟมันตกไฟในบ้านไม่สว่างแต่ดาวน่ะไม่มีใครไปชาร์จแบตให้มันเลยนะทำไมมันสว่างท่านคุยยังไงก็ได้แล้วแต่ท่านว่าเห็นไหมแล้วเราก็พูดว่าอัลลอฮ์สร้างให้เข้าอยู่ในหูเขาว่าอัลลอฮ์สร้างแล้วพรุ่งนี้เช้ามาเวลาเดินไปเล่นก็อะไรครับนอนดูอยู่ชายหาดนั่งชายหาดแล้วก็บอกเมื่อคืนมีดาวใช่ไหมลูกมันหายไปไหนแล้วก็อะไรมาดวงอาทิตย์แล้วดวงอาทิตย์ทำไมมันสว่างมันไปชาร์จแบตตอนไหนแล้วเวลามันหายไปแล้วไปไหนลูกคือสามขวบสี่ขวบฟังไม่รู้เรื่องหรอกแต่ให้เราได้พูดว่าอัลลอฮ์แล้วเราก็สอนลูกว่าอัลลอฮุคอลิกูนาอัลลอฮ์คือผู้สร้างอัลลอฮุร็อบบูนาอัลลอฮ์คือพระเจ้าของพวกเรานะอันนี้คือเรื่องแรกเอาวะลุดดีนมะอริฟะตุลลอฮ์ต้องให้ลูกเรารู้จักอัลลอฮ์ก่อนเสร็จแล้วเมื่อเราพูดถึงเรื่องของอัลลอฮ์อันนี้ผมไปแบบตามอายะห์นะไม่ลงลึกนะ1เราสอนให้เขารู้จักอะไรครับไม่มีชิริกและให้รู้เรื่องของอีหม่านประการที่2มาก็คือวะวัสไซนัลอินซานะบิวาลิดายฮัมมะลัตฮุอุมมุฮุวะฮนันอะลาวะฮนินวะฟิซอลูฟิอามัยนอะดิชกุรลีวะลิวาลิดายหลังจากที่เราสอนเรื่องให้รู้จักอัลลอฮ์แล้วเราสอนสิ่งที่จะมาในเรื่องของการตั้งภาคีแล้วนิดนึงกลับมานิดนึงลูกเราวันเนี้ยมันหนีไม่พ้นละครโทรทัศน์หรอกท่านพี่น้องเคยดูละครไอช่อง7ตอนเช้าๆมั้ยมันมีวันเสาร์วันอาทิตย์8โมงอะนะผมโตรุ่นขวานฟ้าหน้าดำอะนะจะมีไอ้คำว่าโอมเพียงอะมุสลิมพูดไม่ได้แล้ววันนี้พวกเราชอบโอมเพียงอยู่แล้วเวลาจะหายบางทีบางคนแม่เป็นไปด้วยเวลาลูกไม่สบายปุ๊บมาเดี๋ยวมะเป่าให้โอมเพียงมันเป็นชื่อของพระเจ้าอื่นวันนี้เราต้องเปลี่ยนใหม่แล้วแล้วเราก็ต้องบอกมาเดี๋ยวมะเป่าให้บิสมิลลาห์ไม่ได้แล้วก็บิสมิลลาห์ไปก่อนให้มีคำว่าอัลลอฮ์ออกมานั่นแหละคือที่บอกว่าวันนี้เราอยู่ในวัฒนธรรมที่บอกเป็นพหุมีทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมอีกหลายศาสนาบางทีเราไปเห็นเขาทำมาแล้วเราก็ไปทำตามเขาแล้วเราก็ไม่รู้อันไหนใช่อันไหนไม่ใช่ถ้าผมไม่ได้ฟังเขาอธิบายผมก็เมื่อก่อนก็โอมกับเขานั่นแหละแต่เวลาอยู่ไปอยู่มาแล้วมันไม่ใช่เราก็ต้องบอกยอมรับว่าไม่ใช่อาจไม่ต้องอะไรสมัยก่อนถามว่าคนเกินอายุ50เวลาเราเรียนชั้นประถมน่ะมีวันไหว้ครูใช่ไหมมุสลิมแหละเป็นคนถือพานโดยซ้ำไป
เพราะเราไม่รู้แต่เราเป็นคนเก่งในชั้นเรียนเขาก็เลือกเราไปใช่ไหมล่ะแต่เวลาปัจจุบันก็ต้องขอบคุณที่นักวิชาการเยอะขึ้นก็ไปถอดความหมายออกมาแล้วเราก็จึงไม่มีแบบนั้นอันนี้คือสิ่งที่บอกว่าอะไรที่มันไม่ใช่เราก็ต้องเปิดใจยอมรับว่าขอบคุณคนเหล่านั้นแต่ไม่ใช่ดื้อแล้วก็บอกว่าไม่เมื่อก่อนไม่เห็นมีใครห้ามเมื่อก่อนไม่เคยมีใครว่าต้องบอกว่าใช่คือใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่นะครับเสร็จแล้วประการที่สองเราจะสอนลูกเราเรื่องของอะไรเราต้องเป็นคนปลูกฝังลูกของเราก่อนว่าหนูเรามาเล่นเกมกันไหมเอาแตงโมมาลูกหนึ่งมะพร้าวก็ได้ลูกหนึ่งแล้วผ้าขม้ามาผ้าสารบันก็ได้ผูกเอาใครผูกได้นานกว่าแล้วเดินไปเดินมาใช่ไหมนี่เวลาเล่นเกมกับลูกสัก 4-5 ขวบหรือ 7-8 ขวบก็ได้ลูกจะบอกว่าม้าไม่เอาแล้วยอมแพ้อึดอัดหนูรู้ไหมเอามานั่งตอนแม่หนูท้องอ่ะตอนม้าหนูท้องอ่ะหนูอยู่ในท้องม้าเนี่ยตั้ง9เดือนตอนเป็นตัวตนน่ะหลังจาก4เดือนก็อีก5เดือนแล้วหนูก็ต้องกินเลือดม้าต้องอะไรของม้าเนี่ยนะถามว่าม้าเหนื่อยไหมเมื่อม้าเหนื่อยเนี่ยนะฮามารัตอุมมุฮูวะนั้นอะลาวะนินเพียแล้วเพียอีกแล้วเราก็เป็นสามีเคยเห็นผู้หญิงไหมเวลาตั้งครรภ์เห็นไหมไม่ใช่รำคาญนะต้องบอกไม่ห้ามพูดคำว่ารำคาญนะต้องสงสารเขานะนี่แหละคนปากรัดนี่แหละนามสกุลโจจะโกเจริญนี่แหละเป็นคนบอกผมตั้งแต่ตอนภรรยาผมท้องคนแรกกันนะฮามิดมึงต้องนอนถีบขาอัลลอฮ์ไม่เคยทำก็ต้องทำเพราะผู้หญิงเขาจะตึงหมดใช่ไหมล่ะต้องถีบขานะต้องนวดเราเป็นผู้ชายไม่ได้ท้องแต่ผู้หญิงก็เป็นคนท้องเราต้องเป็นคนอะไรนวดแล้วเขาก็เป็นคนสอนเลยตั้งแต่นั้นมาทำตั้งแต่คนแรกเป็นคนที่7เนี่ยเพราะอะไรก็คือเราไม่ได้ท้องแต่เขาท้องเมื่อเขาท้องเราเป็นผู้ชายไม่ใช่บอกว่าเอามีอะไรก็ไปหาหมอไปหาหมอไม่ใช่มันเป็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่งก็คือว่าบางทีเนี่ยเราเพียงแต่บีบทีสองทีปุ๊บเขาสาวสบายแล้วนะแต่ถ้าเราไม่บีบนะเขาก็นอนดิ้นกระดิกขาอย่างเงี้ยใครที่มีครอบครัวแล้วไปดูเองก็แล้วกันนะผมไปเจอผู้ชายอายุ60มาว่าที่บ้านก็เป็นถ้าบีบสักสองสามทีมันนอนหลับสบายเลยนะแต่ถ้าไม่บีบนะมานอนกระดิกขาอย่างเงี้ยเอาบีบสองทีหายไหมครูเป็นไหมที่บ้านครูเป็นเหมือนกันอ่ะพยักหน้านะฉะนั้นท่านพี่น้องครับเราต้องให้ลูกเห็นความสำคัญของแม่แม่เหนื่อยใช่ไหมแล้วแม่เนี่ยอัฟิซอลูฮูฟิอาไมให้นมตั้ง2ปีนะรุ่นใหม่ในใหม่แล้วให้อาทิตย์เดียว30วันไปกินนมแพะไปกินนมกระป๋องก็ว่ากันไปเอาอะไรก็แล้วแต่อัลลอฮ์บอกจบอายะห์ตรงนี้ว่าอานิชกุรลีบอกลูกนะให้ขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยวะลิวาลิดัยกะแล้วขอบคุณใครขอบคุณบุพการีพ่อแม่ด้วยวันนี้เราก็ต้องอะไรครับเราต้องขอบคุณอยู่อย่างต่อเนื่องขอบคุณทั้งอัลลอฮ์ขอบคุณทั้งแม่เราขอบคุณทั้งพ่อเราแล้วพ่อกับแม่ก็ต้องประคองกันด้วยกันนะเวลาทำอะไรปุ๊บอ้าวไปขอบคุณย่อก่อนเวลาอันนี้ปุ๊บย่อก็บอกว่าไปขอบคุณมะก่อนเราต้องเป็นคนสอนบางครอบครัวก็สอนงี้เวลากินข้าวอ่ะผู้ชายคนซ้อนแรกก็ทำอย่างนี้นะเวลากินข้าวเด็กรุ่นใหม่มันไม่รอพ่อแม่นะเวลาเราตั้งวงสำรับแล้วนะท่านพี่น้องครับเราต้องสอนลูกว่าย่อยังไม่มานั่งอย่าพึ่งตักมะยังตักข้าวอยู่ไปช่วยมะมามะยังไม่ได้นั่งอย่าพึ่งตักจะกินข้าวให้ย่อเริ่มก่อนให้มะเริ่มก่อนไอ้นี่รุ่นใหม่ไม่ฮะลูกกินหมดก่อนบารอกัตไม่มีนะบารอกัตไม่มีหมายความว่ามัจลิสท่านก็ของการที่เราจะนั่งตั้งวงร่วมกันนะพ่อแม่ลูกกับการกินข้าวมันมีบารอกัตแล้วจงเฉยโอกาสตรงนั้นกับการสอนมารยาทถ้าท่านจะกินรับประทานข้าวแบบมีช้อนแล้วซ่อมจับยังไงถ้าท่านจะกินข้าวแบบใช้มือแล้วท่านจะตักช้อนกลางตักยังไงอันนั้นนะคือเราเป็นคนที่จะสามารถสอนได้แต่ไม่ใช่บอกเดี๋ยวไปโรงเรียนโรงเรียนสอนเองแล้วเวลากินแล้วตักเนื้อจะตักยังไงตักแกงจะตักกี่ครั้งแล้วเวลาหยิบเนื้อจะตักตรงไหนกินข้าวตรงไหนเด็กรุ่นใหม่กินข้าวจานกลมๆอย่างนี้นะมันตักตรงกลางเลยนะไม่ใช่ซุนนะห์นบีซุนนะห์นบีต้องตักใกล้ตัวแล้วไล่ออกไปไล่ออกไปแต่เด็กรุ่นใหม่มันตักตรงกลางก่อนแล้วอะไร
ถอยออกไปถอยออกไปแล้วสุดท้ายเหลือรอบเลยนั่นแหละคือไม่มีมารยาทดังนั้นเวลาคนที่กินข้าวได้ปุ๊บเขาจึงรู้เลยว่าเด็กคนเนี้ยมีคนสอนหรือไม่มีคนสอนนะครับอันนี้เรื่องที่สองเรื่องที่สามอัลลอฮ์ก็บอกไว้เหมือนกันว่าแล้วถ้าหากว่าพ่อแม่เนี่ยเหมือนกับปัจจุบันน่ะเหมือนกับเวลาเรามีลูกสะใภ้ลูกเขยที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วมาเป็นมุสลิมแล้วเสร็จแล้วกลับไปบ้านเนี่ยเราก็ใช้หลักของซูเราะห์นี้แหละว่าถ้าเขาไม่ใช่มุสลิมแล้วหนูมาเป็นมุสลิมแล้วผมมาเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยที่เราเรียกมุอัลลัฟเนี่ยนะเป็นมุสลิมใหม่จะกลับไปทำดีกับพ่อแม่ได้มั้ยเรื่องเดียวที่ทำไม่ได้ถ้าใช้ให้ทำชิริกดังนั้นถ้าเขาใช้ทำชิริกฟะลาตุตีอฮุมาอย่าตออัตอย่าปฏิบัติตามแต่อัลลอฮ์บอกว่าซอฮิบะฮูมาฟิดดุนยามะรูฟาเราก็ยังต้องอยู่กับพ่อแม่ที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยกับความดีงามสวัสดีพ่อแม่ที่ไม่ใช่มุสลิมได้ไหมได้พาสามีภรรยาที่เป็นของเราไปเยี่ยมได้ไหมได้ไม่ใช่บอกเป็นมุสลิมแล้วตัดขาดจากสังคมพ่อแม่คำว่าพ่อแม่ยังไงก็ไม่ขาดท่านก็ไปดูรายละเอียดเอาคราวนี้มาดูเรื่องที่สี่สำคัญที่สุดก็คือวันนี้เราต้องบอกลูกว่ายาบุนัยยะอินนะฮาอินตะกุมิสกอละฮับบะติมมินคอร์ดาลินบอกลูกเลยว่าลูกเอ๋ยหนูทำความผิดอย่างไรก็ตามเนี่ยนะหนูบอกว่าทำแล้วคนไม่เห็นลูกทำแล้วบอกคนไม่เห็นอัลลอฮ์บอกว่าให้มันเล็กเท่ากับเมล็ดผักเนี่ยนะฟาตะกุนฟีซอคเราะเอาไปซ่อนไว้ที่ใต้หินเนี่ยนะเอาฟิสสะมาวาติเอาฟิลอัรหรือไปซ่อนที่ฟ้าหรือแผ่นดินยะติบิฮัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะนำมาในวันกิยามะห์เราก็ต้องสอนลูกว่าวันนี้ย่อจะอยู่มะไม่อยู่ถึงเวลาละหมาดละหมาดนะลูกเรื่องแรกสำคัญคือสอนลูกคือเรื่องละหมาดท่านพี่น้องเรื่องละหมาดในเวลามันก็เกเกมาด้วยกันกับทั้งหมดนะเวลาเห็นเด็กนักเรียนมันละหมาดแล้วก็ขำอะบางบ้านนะไม่ใช่ทุกบ้านบ้านที่แบบเป็นบ้านไม้อ่ะชั้นบนเป็นไม้ลูกอยู่ในห้องลูกพ่อแม่ก็บอกละหมาดยังลูกกำลังจะไปลูกมันสู้ทำท่าละหมาดแต่ไม่ละหมาดอ่ะอัลลอฮ์อักบัรแต่มานั่งบนเตียงแม่มันอยู่ข้างล่างอันนั้นทำดูเลยแต่ไม่ละหมาดเวลารุกุอ์มันก็อัลลอฮ์อักบัรมันทำท่าได้หมดนี่ซะมีอัลลอฮุลิมันฮามิดะอัลลอฮ์อักบัรมันเอามือตีที่พื้นแม่นึกว่าสยุดมันยอมทำแบบนั้นกับการที่จะโกหกแม่น่ะเด็กรุ่นใหม่บางคนมีแบบนั้นนั่นแสดงว่าเราสอนเขาไม่ได้ให้กลัวอัลลอฮ์แต่เรากำลังสอนเขาถ้าเราอยู่เขาทำแต่ทำแบบโกหกแล้วท่านต้องนึกต่อไปว่าแล้วถ้าเราตายเนี่ยลูกเราจะเป็นยังไงวันนี้คำหนึ่งที่ผมบอกว่าสอนลูกอย่าบอกให้ลูกกลัวเราแต่พยายามบอกลูกว่าให้กลัวผู้สร้างฟ้าสร้างแผ่นดินให้รู้จักอัลลอฮ์แล้วตายไปแล้วทุกคนต้องไปเจอกับอัลลอฮ์เราจะอยู่ไม่อยู่ยังไงก็คือสอนลูกว่าเราลูกตัวเราพ่อแม่ทุกคนต้องกลับไปหาอัลลอฮ์แล้ววันกิยามะห์ไม่มีใครช่วยใครยะอุมะยะฟิรุลมัรอุมินอะคีวันที่ทุกคนต่างหนีกันหมดในซูเราะห์อับบาซาไม่มีใครช่วยใครวันนี้เราบอกว่ารักลูกไหมผมก็บอกรักแต่รักในกรอบของความรักแต่ต้องรักแล้วต้องทำทุกอย่างให้ลูกไหมไม่ผมบอกพี่น้องผมมา16 คนถามว่าย่อให้เรื่องเดียวย่อบอกให้เรียนหนังสือย่อไม่มีมรดกย่อไม่มีตังย่อบอกว่าย่อมีได้อย่างเดียวคือย่อสอนหนังสือแล้วย่อก็ให้ได้ครับย่อให้ความรู้แล้วก็ส่งไปเรียนตามปะเนาะที่เรียนกันเสร็จแล้วย่อก็บอกว่าเรื่องเดียวที่จะเลี้ยงตัวของพวกเธอวิชาความรู้ไม่มีที่ดินไม่ได้บอกว่าอยู่ตรงไหนไม่มีแล้วก็แต่งงานตัวใครตัวมันหากันเอาเองแต่ความรู้เท่านั้นแหละที่จะมันนำพาเราไปดังนั้นวันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเรามีลูกปุ๊บผมบอกว่าเด็กมุสลิมไทยกับเด็กมุสลิมอาหรับต่างกันนะวันนี้ทำไมเด็กมุสลิมไม่ค่อยเรียนหนังสือเพราะเด็กมันมองอยู่แล้วสมมตินี่เป็นบ้านใช่ไหมล่ะแล้วเป็นลูกคนเดียวยังง่ายย่อกรรมตายก็เป็นของเราแล้วถ้ายิ่งมีตึก100 ห้องเลยนะ
ยังไงก็ต้องเป็นของกูเด็กยังไม่เรียนหนังสือแต่ถ้าเป็นคนอาหรับเนี่ยนะเรียนจบอายุ22เราจะเห็นเจ้าเบ่ากับเจ้าสาวยืนคู่กันเนี่ยนะบางประเทศนะไม่เอ่ยชื่อประเทศผู้ชายอายุเกือบ40ผู้หญิงเพิ่ง20เพราะผู้ชายจบ20ปุ๊บต้องทำงานเก็บตังค์เก็บตังค์เก็บตังค์แล้ววันแต่งผู้หญิงอาหรับจะไม่มีนโยบายว่าไปอยู่บ้านพ่อสามีหรือมาอยู่บ้านพ่อตาไม่แต่งงานปุ๊บบ้านหรือห้องคอนโดต้องเซ็นชื่อว่าเป็นของผู้หญิงเลยพวกนี้จะหย่าฉันยังไงบ้านก็เป็นของฉันเขาทำกันแบบนั้นแล้วสินสอดแล้วก็เรื่องจัดงานผู้ชายเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดแล้ววันนี้บ้านเราเวลาจะแต่งงานย่อกมะก็ไปขอให้เวลาจะจ่ายมหัศสินสอดย่อกมะก็จ่ายให้เวลาจะแต่งงานจัดงานเลี้ยงย่อกมะก็ออกให้ลูกยังไม่ทำอะไรไงเราต้องปฏิรูปใหม่ว่าวันนี้ต้องไปหาเองนะอาจารย์สุมิตรนะกำลังเครียดอยู่เนี่ยที่บอกว่าอาจารย์นัดขออนุญาตกระเซาได้เพราะว่าลูกศิษย์ด้วยเราก็บอกว่าเราขอดุอาไปทุกอย่างอัลลอฮ์ให้เองอะตอนนี้เขาว่าไงก็ว่ากันไปก่อนนะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องเลี้ยงลูกให้เขากลัวอัลลอฮ์แต่อย่าเลี้ยงลูกให้กลัวเราเพราะถ้าเราตายเขาจะไม่กลัวอัลลอฮ์สามีก็เหมือนกันถ้าเลี้ยงภรรยาดูแลภรรยาอย่าให้เขาละหมาดตอนเราอยู่แต่ตอนที่เราไม่อยู่เขาจะละหมาดไหมมันเป็นเรื่องที่บอกว่าเราเห็นคนใกล้ๆครอบครัวเราเนี่ยหลายๆคนที่เวลาสามีไม่อยู่บ้านภรรยาเปลี่ยนเป็นคนละคนน่ะแต่เวลาสามีกลับมาบ้านภรรยาเป็นคนเดิมได้เคยเห็นแบบนั้นเราก็อย่าให้มันเกิดขึ้นกับเรานะครับคราวนี้เมื่อเรารู้จักอัลลอฮ์รู้จักการขอบคุณแล้วรู้จักเรื่องบาปบุญแล้วเรามาดูว่าเราจะสอนลูกเราในเรื่องของอะมันที่ซอลิฮะอามันที่ซอลแรกที่เราจะสอนลูกให้ปฏิบัติในแต่ละวันเนี่ย1ยาบุนัยอะอะกิมิสซอลาจงดำรงละหมาดนะผมอัลฮัมดุลิลลาห์เลยผมบอกอัลฮัมดุลิลลาห์จริงว่าบางคนถามว่าอาจารย์ครับไม่เคยละหมาดมาตั้งแต่เด็กเลยเพิ่งมาละหมาดตอนอายุ40เนี่ยจะกอดอจะใช้ยังไงจะเตาบัตยังไงประโยคนี้กับผมบอกอัลฮัมดุลิลลาห์จริงย่อผมเรื่องละหมาดเรื่องเดียวเลยจะยังไงก็ต้องละหมาดจะละหมาดช้าจะละหมาดเร็วจะกอดอตอนเด็กผมไม่เคยขาดละหมาดอัลฮัมดุลิลลาห์ย่อจูงไปแบบเด็กเล็กๆเนี่ยถ้าละหมาดตอนเราเนี่ยเอามุ้งไปกลางในบะเลไม่ใช่บะเลมัสยิดผมอยู่ที่สารลอยพระขนงเนี่ยนะข้างๆวังมะเขืออีกสุเหร่าหนึ่งซึ่งคนไม่ค่อยรู้จักย่อผมไปนำละหมาดพี่ชายไปละหมาดมะผมลูกผมพี่น้องผมตัวเล็กๆย่อผมเอามุ้งไปกลางเลยสร้างความรู้สึกสร้างบรรยากาศให้ลูกก็คือละหมาด5เวลาเอาไปด้วยตะเราะวีห์เอาไปนอนตากยุงกลางมุ้งอยู่ในนั้นวันนี้ลูกเราโต7ขวบ8ขวบยังไม่เคยพาไปสุเหร่าเลยเราต้องเปลี่ยนใหม่ว่าแล้วขอมาอัฟก็คือคนที่บริหารมัสยิดนะคนที่มีอำนาจในมัสยิดอย่าตะคอกอย่าไล่เด็กมันเป็นธรรมชาติของเด็กอยู่แล้วที่มันละหมาดไม่ครบ4รอกอะฮ์นะแล้วก็ถ้าท่านเอาแว่นไปอย่าวางที่แถวข้างหน้านะมันทะเลาะกันมาหลายสุเหร่าแล้วเด็กมันวิ่งแล้วไปเหยียบแว่นหักใครจะใช้ก็ท่านไปมันที่วางไว้ล่ะตรงนั้นน่ะท่านก็บอกแล้วมันที่วิ่งเล่นไหมล่ะครับเดี๋ยวใช้ให้ก็ได้คือผมไปเคยเห็นที่หนึ่งแล้วผมบอกผมเศร้าเลยนะโตเซียเขามีหน้าที่คืออะไรเขาละหมาดตะเราะวีห์กันผมไปบรรยายโตเซียไม่ละหมาดโตเซียนั่งรอจับเด็กวิ่งเล่นและไอเด็กพวกนี้มันสุดยอดจริงๆดักตรงนี้ปุ๊บมันไปตรงนู้นโตเซียไปตรงนู้นมาทางนี้มันขึ้นข้างบนโตเซียไล่โตเซียนั่งหอบเราก็นั่งยิ้มเดี๋ยวก็ตายไม่ใช่เด็กนะโตเซียจะตายคือเขามาละหมาดแล้วทำไมเราต้องไล่เขามันก็คือภาษาเด็กมันไม่ได้ขโมยอะไรทุกอย่างมันเด็กก็คือเด็กอะแต่ถ้าเราไล่มันมีคำหนึ่งวันนี้คนที่ผมรู้จักทุกวันนี้ยังไม่เข้ามัสยิดเลยนะเด็กเรียนปะเนาะศาสนาด้วยเหตุผลคืออะไรครับไปอาซานละหมาดแล้วไปโดนคนไล่ใครใช่มึงมาอาซานใครใช่อะไรสุเหร่าใครตั้งแต่วันนั้นคนนั้นไม่ไปละหมาดจนกระทั่งวันนี้เกือบ30ปีแล้วตกลงสุเหร่าใครอ่ะก็ถูกแหละไม่ใช่หน้าที่แต่คนเพิ่งเรียนมามันก็อยากจะอาซานไงแล้วมันผิดไงล่ะถ้าไปอาซานก็เข้าเวลาแล้วไม่มีคนมาก็เข้าไปอาซานอ่ะ
ฉะนั้นผมถึงบอกว่าเรื่องละหมาดเนี่ยต้องค่อยๆคุยกันว่าเราทำยังไงในมัสยิดเรามีเด็กฮาฟิซไม่ให้เด็กฮาฟิซเป็นบ้างเขาอุตส่าห์ไปเรียนมาเอาที่นี่เขามีอะไรครับคนไปเรียนศาสนามาจบเมืองนอกมาให้เขาขึ้นคุตบะห์บ้างไหมมันก็จะได้นะครับสร้างเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาเราถอยลงมาแต่ไม่ใช่เราอร่อยอยู่คนเดียวไงดังนั้นเมื่อเขาเรียกกุศโลบายถ้าสมมุติผมได้ระฉายอันนี้เรื่องปาฏใช่ไหมวิชาการผมเนี่ยนะให้นามสกุลเรื่องปาฏขึ้นคุตบะห์เดี๋ยวพี่น้องเรื่องปาฏก็มาใช่ไหมล่ะนามสกุลแสงมารให้เป็นอิหมัมบ้างเดี๋ยวนามสกุลแสงมารแสงมารก็มาละหมาดไอ้นี่ได้ละฉายคนเดียวเลยก็ละหมาดก็ได้ละฉายไปก็แล้วกันไอ้นี่คือกุศโลบายง่ายๆที่ผู้ใหญ่เขาสอนว่าตาเราเวียเนี่ยเอาคนที่มีหลายๆนามสกุลมาแล้วมารวมกันที่สุเรานะเดี๋ยวมันก็มาทุกนามสกุลแหละไอ้นี่ไปอิมพอร์ตมาจากข้างนอกคนในสุเราไม่ได้เป็นเลยต้องละหมาดที่บะเลละหมาดที่บ้านสร้างสุเราใหม่เนี่ยง่ายๆเลยคือเอายังไงให้มันมารวมแล้วก็ถ้ามันไกลกันก็อะไรนะละหมาด5เวลาไม่เป็นไรถ้าต่างจังหวัดเนี่ยแต่วันศุกร์ขอเหอะมารวมกันที่มัสยิดใหญ่มันก็จะได้เป็นเอกภาพอันนี้คือเรื่องของอะไรละหมาดเนี่ยมันจะนำมาซึ่งเอกภาพเคยเห็นใครเป็นมะมุมแล้วเถียงอิหมัมไหมล่ะไม่มีต้องก้มเงยตามใครตามอิหมัมดังนั้นเมื่อเราไปละหมาดบ่อยๆเราก็บอกโลกว่าอากิมิสซอละไม่ใช่แค่ไปละหมาดแต่หนูดูว่าที่ไปละหมาดเนี่ยสังคมมุสลิมต้องมีผู้นำตอนแรกก็ให้ไปละหมาดก่อนแล้วเราก็ค่อยสอนเมื่อไปแล้ววะมุดบิลมะรูฟสอนลูกให้รู้เรื่องความดีงามวันฮาอานินมุงกัรสอนลูกให้รู้ในสิ่งที่เป็นต้องห้ามโซนนี้ผมหายังไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ผมว่าโชคดีอย่างไม่เห็นมีร้านตั้งขายใบกระท่อมใช่ไหมเส้นเนี่ยมีไหมไม่ค่อยมีนะแต่ในซอยบ้านผมมีผมก็บอกว่าอย่าไปเครียดบางคนก็บอกเครียดอาจารย์จะทำยังไงจะแจ้งตำรวจจะอะไรผมบอกว่าปลาเนี่ยมันอยู่ในน้ำเค็มเหมือนกับมุสลิมถ้ามีอีหม่านนะปลามันอยู่ในน้ำเค็มเนื้อมันก็มีเค็มนะนอกจากเอามาใส่เกลือตากแดดก็เช่นเดียวกันเราเป็นมุสลิมถ้ามีอีหม่านนะให้มันมาตั้งขายหน้าบ้านเราก็ไม่สูบเราก็ไม่กินเราก็ไม่เคี้ยวแล้วเราก็ต้องเอาอีหม่านไปสอนสิไม่ใช่ไปว่าเขาเราจะทำยังไงให้ตำรวจมาจับเราต้องบอกว่าเราจะทำไงป้องลูกเราล้อมรั้วลูกเราเนี่ยให้รู้ว่าวัคซีนอีหม่านเนี่ยนะมันจะปกป้องและสะบัดอันอื่นออกหมดเลยแต่ถ้าอีหม่านไม่แน่นสิบางคนบอกว่าอิหม่ามอาจารย์จะทำยังไงบอกว่าไม่เครียดไม่เครียดก็เต็มเลยเวลาไปบรรยายในเรือนจำอ่ะนะเห็นหน้าขอมาอัพนะเด็กมันยกมืออย่างนี้เลยอาจารย์จำผมได้เปล่า จำที่อื่นไม่ต่ออะไรไปจำในนั้นนะเราก็บอกว่าอ้าวโอเคแล้วก็มันก็คือพลาดไปแล้วเมื่อพลาดไปแล้วถามว่าเราจะทำยังไงที่จะช่วยปกป้องคนที่ยังไม่ได้เข้าเราก็ต้องช่วยกันคุตบะห์วันศุกร์เด็กมันก็ไม่ไปละหมาดเมื่อคุตบะห์ไม่ไปละหมาดวันอีดก็ไม่ไปเวลาฟังบรรยายแบบนี้ก็ไม่มีเด็กอายุต่ำกว่า15ใช่ป่ะล่ะมีแต่คนเกิน60บรรยายเกือบทุกที่และไอ้เด็กพวกนี้เมื่อไหร่เราจะได้คุยกับมันก็ต้องไปหาวิธีว่าแล้วเราจะจัดยังไงเด็กรุ่นนี้บอลอย่างเดียวขออนุญาตเล่าเป็นประสบการณ์นะเพื่อนเป็นอิหม่ามอยู่ที่อ่างทองเด็กมุสลิมที่จะเข้าเรือนจำมากที่สุดคือเดือนบวชเพราะมันไปละหมาดตะเราะวีห์ลำดึกแล้วออกมาก็ไปรวมตัวกันไงอิหม่ามใช้นโยบายอย่างนี้เดือนรอมฎอนจัดบอลหลังตะเราะวีห์อ่ะดูนะเราก็ว่าอิหม่ามมึงบ้าเหรอจัดบอลหลังตะเราะวีห์เหนื่อยก็เหนื่อยแล้วทีมที่จะลงทุกคนต้องละหมาดตะเราะวีห์พร้อมวิเตสครบถ้ามีทีมหนึ่งประท้วงว่าไอ้ทีมกอคนนั้นเมื่อกี้ไม่ได้ละหมาดตะเราะวีห์ครบแล้วพึ่งมาปรับแพ้เด็กมันจะเล่นบอลมันก็มาครบทุกทีมอ่ะแหละเห็นไหมดังนั้นถึงบอกว่าเอออิหม่ามนี่เก่งไว้มันพาเด็กมาละหมาดโซเราได้แล้วเวลาจัดงานซูบอห์ปุ๊บเปิดงานมักริบหลังอัสรี 5:00 น. 6:00 น. เลิกแล้วก็ทุกบ้านปิดครัวมาช่วยกันทั้งหมด
ห้าโมงเย็นปิดงานแล้วไม่ต้องเช่าไฟไม่ต้องเสียไฟด้วยนั่นคืออิหม่ามปฏิรูปวันนี้ถึงบอกว่าเราเป็นอิหม่ามอายุเกิน50อายุเกิน60เราก็ต้องถามวัยรุ่นว่าวัยรุ่นอยากได้อะไรเอาอยากได้บอลก็ให้มันหลั่นเล่นบอลไปให้มันมารวมกันอยู่ในซอเราแต่มีบังคับว่าต้องละหมาดนะเวลาจัดงานวันนี้เนี่ยเรายกย่องคนนั้นเป็นอย่างนี้ยกย่องคนคนนี้ผมเคยทำตอนที่เป็นยุวะที่สารลอยแต่ผมยังไม่เคยเห็นที่ไหนเขาทำกันก็คือว่ามอบรางวัลวัยรุ่นดีเด่นที่มาละหมาดสิแล้วมันก็จะได้อะไรที่บอกเออเดี๋ยวคนนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวปีหน้าฉันจะไปอย่าเพิ่งไปตัดสินว่ามาเพื่อโอ้อวดเพื่อจะเอารางวัลให้มันมาก่อนไอ้นี่ยังไม่ทันอะไรเสนอปุ๊บอ๋ออย่างนี้ไม่อิคลาสหรอกไอ้ที่มากี่คนอิคลาสลองว่าที่ถ้าว่ากันนะฉะนั้นเมื่อเขามาแล้วเราให้รางวัลเขาแล้วถ้ายิ่งคนเกแล้วปรับตัวได้นะแล้วก็มาละหมาดสุดท้ายที่ห่วงคือคนที่อยู่ในมัสยิดนั่นแหละอาจารย์มันมาละหมาดแล้วของในสุราจะหายไหมโอ้โหเราก็จะชวนมันมาได้นะไอ้นี่พูดประโยคเดียวคนที่เกมันเคยมาบอกกับผมอย่างนี้ว่าครูผมได้ยินคนนั้นพูดกับครูแล้วผมขออนุญาตไม่มาแล้วนะสุราเพราะเดี๋ยวครูเสียคือถ้าของหายเขาก็โทษไอ้คนนั้นแหละเนี่ยคือเราไม่ช่วยกันเราไม่ปองคองไปนะมาคองแล้วปองดองแล้วก็ไปด้วยกันดังนั้นเมื่อเรามีลูกสอนให้เขาละหมาดละหมาดยังไงประเทศแอฟริกาใต้เขามีปฏิทินเลยปฏิทินประจำเดือนเลยนะแบบเนี้ยแล้วทำตาราง30วัน30วันปุ๊บ1ช่องมี1เวลามี5ช่องท่านไปตีตารางเองนะท่านที่ทำตารางเป็นนะเขาเป็นภาษาอังกฤษผมมาทำแปลภาษาไทยใช้กับเด็กอวทอยู่พักหนึ่งตอนนี้เลิกแล้วไม่ไหวคือต้องตรวจละหมาดซูรี่ยามาอะช่องที่หนึ่งที่มัสยิดช่องที่สองยามาอะที่บ้านช่องที่สามในเวลาแต่ไม่ได้ยามาอะช่องที่สี่กอดอช่องที่ห้าไม่ได้ละหมาดซูรี่มี5ช่องอัสรี5ช่องมักริบ5ช่องอิชา5ช่องใช่ไหมซุบฮ์5ช่องแล้วอย่าโกหกตัวเองนะแล้วมันจะติ๊กเลยว่าเดือนนึงเราจะสรุปได้เลยว่าเราเนี่ยจะมากี่เวลาเราเนี่ยผู้ใหญ่ก็ทำได้แต่โรงเรียนแอฟริกาเขาเอาไว้กับเด็กแล้วเขาเพิ่มอย่างนี้วันนี้ดุอาให้พ่อแม่ไหมดุอาให้กับใครตัวเองไหมอ่านกุรอานไหมละหมาดสุนัตไหมมันเป็นสถิติแบบออกมาแล้วดีมากลองทำกับครอบครัวก็ได้เราจะเพิ่มอะไรก็ได้วันนี้บริจาคไหมวันนี้ได้ทำบุญไหมแล้วไม่ต้องไปรออัลเลาะห์ตรวจสอบวันกิยามะฮ์มุฮาซะบะฮ์ฮาซิบุอัมฟุซะกุมกอบะลันตุฮาซะบูตรวจสอบตัวเราเองก่อนนอนเนี่ยเอาใบนี้ดูปุ๊บแล้วเราก็จะน้ำตาไหลได้ว่าอัลเลาะห์วันนี้ทั้งวันละหมาดญะมาอะห์ไม่ได้สักเวลานึงเน้นก่อนคือให้ได้ญะมาอะห์จะที่มัสยิดได้ไม่ได้ไปที่บะแลไม่ได้บะแลที่บ้านถ้าไม่ได้ต้องในเวลาสอนลูกแบบนั้นถ้าไม่ได้อย่าใช้คำว่าขาดนะลูกกอดอไม่เอานบีใช้ให้ละหมาดดีสุดของละหมาดคือได้อามันนะในเวลาเริ่มต้นเราก็พูดไปให้หมดนะครับแล้ววัสบิรอะลามาอัศอบักเราต้องสอนลูกให้อดทนกับสิ่งที่มาประสบวันนี้อะไรที่มาประสบกับลูกใช่ไหมล่ะเราไม่เสียตีโพยตีพายด้วยเราจะทำยังไงให้ลูกรู้ว่าเมื่อสิ่งนี้มาประสบต้องอดทนนะผมมาพยายามจะบอกยกตัวอย่างนะเมื่อก่อนอนัสเป็นนักเรียนนะพานักเรียนไปสอบพาอนัสไปสอบเป็นนักเรียนคนแรกของโปรแกรมเซนอวีที่ไปสอบไปเคโรอนัสเป็นไงทำได้ครูทำดุลินแล้วอนัสเตือนนิดนึงอย่าเพิ่งบอกว่าได้เพราะสอบไปเคโรเป็นเรื่องอะไรที่แปลกมากถ้าชื่อยังไม่ขึ้นว่าผ่านนะอย่าเพิ่งบอกว่าทำได้แล้วเดี๋ยวคนอื่นมันประกาศไม่มีชื่อเราแล้วเดี๋ยวคนอื่นเขาจะมีชอบเราก็ไม่ชอบเราไงชื่อออกมาปีแรกไม่มีโอ้โหเราก็เครียดแทนเด็กเลยเว้ยเด็กบอกได้แต่ข้อสอบออกมาชื่อไม่ได้ปีสองไปอีกไม่ได้อนัดสอบสามปีไม่ไปไหนปีที่สามอนัดไม่ไปอันนี้เล่าให้ฟังอนัทบอกไม่ไปบอกอนัทขอร้องเถอะไอ้คนที่มันลงชื่อมันถอน
อนัดรบกวนไปหน่อยเพราะไม่งั้นอทเสียชื่อไปงั้นแหละได้ปุ๊บก็ต้องสอนต่อว่าอย่าพึ่งบอกว่าได้ไปเพราะชื่อพึ่งออกได้วีซ่าแล้วก็อย่าพึ่งบอกว่าได้ต้องขึ้นเครื่องบินก่อนผมสอนแบบนี้แหละตัวผมก็สอนแบบนี้นะสอนลูกผมก็สอนนี้ถ้าเท้าไปถึงประเทศนั้นน่ะโอเค90เอายังไม่ร้อยอีกเหรอได้อีกกอมาใบต่างด้าวกับบัตรนักเรียนเมื่อไหร่นะลูกเอ้ยอัลฮัมดุลิลละห์เป็นนักเรียนทุนอันนี้คือบอกกับอานัสแบบนั้นลูกผมไอ้คนโตอ่ะยื่นมะดีนะห์ตั้งอายุ18ได้ไปตอนอายุ24ไม่รู้จะบอกลูกยังไงมาเอาซอบักไม่ใช่มูซีบ้าอย่างเดียวนะจะไปเรียนหนังสือไม่ใช่อยู่ๆได้เลยนะก็อดทนไปลูกไม่ได้เดี๋ยวไปประเทศนี้ไม่โวยวายแล้วไม่อะไรเราต้องวัสบิดบอกลูกไว้อดทนแล้วสุดท้ายเวลาอัลเลาะห์ให้ได้พี่ชายกับน้องสาวไปปีเดียวกันเพิ่งไปอยู่มะดีนะห์ทั้ง2คนดังนั้นมันอยู่ที่ใครอยู่ที่เราขอดุอาอัลเลาะห์กําหนดไว้แล้วแต่เราก็มีหน้าที่อะไรครับกับการขอดุอาลูกเราก็เหมือนกันวันนี้เราไม่ใช่บอกว่าเป็นพ่อแล้วก็เรามีตังจะขอลูกสาวใครจะยกให้ใครอะไรหรือจะสร้างบ้านตรงไหนพี่น้องครับเราเป็นพ่อแม่ยงยกมือขอดุอาให้กับลูกขอให้ลูกเราโตไปเป็นคนดีมีอีหม่านขอให้ได้คู่ครองที่ดีแล้วก็ขอให้มีลูกหลานที่อยู่ในแนวทางของอัลเลาะห์แล้วเวลาผมบอกเด็กนักเรียนว่านักเรียนขอดุอาต้นนี้เลยอับดุลสมัดใช่ไหมนั่นอับดุลสมัดบอกรับบานะฮะบานาเด็กนักเรียนว่าครูผมยังไม่มีแฟนให้ขอตั้งแต่ตอนม.4ครูผมยังไม่คิดอัลเลาะห์ไม่ได้รับวันนี้ขอวันนี้นู่นอีก10ปีกว่าอัลเลาะห์จะให้แล้วเมื่ออัลลอฮ์ให้เราก็จะได้แต่งงานผู้ชายก็ได้แต่งกับผู้หญิงผู้หญิงก็แต่งงานกับผู้ชายเด็กนักเรียนมันขำอีกอ้าวครูมีผู้ชายแต่งกับผู้ชายด้วยเยอะแล้ววันนี้ต้องบอกลูกเลยว่าลูกนะขอดุอาขอให้หนูได้แต่งงานกับผู้หญิงถ้าผู้ชายผู้หญิงก็แต่งงานกับอะไรผู้ชายขอให้เขาด้วยแล้วก็ขอให้เขาอยู่ในแนวทางอันนี้คือเรื่องของอะไรลูกกุมารสอนลูกอันนี้เรื่องมารยาทที่เป็นเรื่องของการปฏิบัติแต่คราวนี้มารยาทกับสังคมลูกกุมารก็สอนว่าอาดาบอัมมะที่เป็นมารยาทกับสังคมทำไงวะลาตุซออิรคอดดะกะลินนาสอย่าเป็นคนที่หันใบหน้าหันแก้มแบบคนหญิงยะโสทำไม่เป็นต้องคนรวยหน่อยเขาจะทำได้ไหมนะถ้าเวลาเราเจอคนเนี่ยลูกผมจะบอกลูกผมไม่ได้ครอบครัวผมมายกนะแต่ผมจะบอกว่าผมบอกลูกว่าอย่าให้ย่อได้ยินว่ามีเพื่อนย่อหรือคนรู้จักย่อบอกว่าเจอลูกแล้วลูกไม่ไปสลามถ้าเจอเพื่อนย่อเจอคนย่อรู้จักเจอเพื่อนหรือว่าคนรู้จักพ่อตาแม่ยายญาติพี่น้องทั้งหมดและโดยเฉพาะถ้าเจอญาติพี่น้องผมกับญาติภรรยาแล้วไม่สลามอย่าให้ได้ยินอาลุงมาบอกนะว่าลูกไม่สลามเวลาลูกผมเจออาลุงเจออะไรปุ๊บมันต้องวิ่งไปก่อนสามีกุ้มสลามให้รอดก่อนเดี๋ยวลุงมาฟ้องว่าไม่ไปสลามเราต้องสอนลูกเราแล้วเราต้องบอกลูกว่าไม่มีลำดับความรวยพี่น้องต้องไล่ลำดับพี่โตลงมาไล่ลงมาผมคนที่14ยังไงก็ต้องสลามลุงกับทั้งหมดแล้วก็เจอสลามเจอพี่เจออะไรอายุมากกว่าสลามก่อนแล้วเราก็จะบอกลูกว่าไม่มีใครรวยกว่าใครแล้วไม่มีใครใหญ่โตกว่าใครเราทุกคนต้องเป็นอะไรเป็นคนที่รู้จักพี่รู้จักน้องดังนั้นวะลาตุซออิดคอดดะกะลินนัสต้องไม่เชิดหน้าต้องไม่เป็นคนที่ตะกับบดเย่อหยิ่งกับพี่น้องนะครับวะลาตัมชิฟิลอัรดิมารอฮาแล้วอย่าเดินแบบคนจองหองดังนั้นวันนี้ถึงบอกว่าอันเนี้ยลูกกุมารก็สอนไม่ได้สอนรู้จักเรื่องอีหม่านไม่ได้สอนเรื่องละหมาดแต่สอนเรื่องว่าจะต้องเป็นคนที่นอบน้อมจะต้องเป็นคนที่อะไรครับไม่จองหองเราทุกคนก็ต้องเป็นคนแบบนั้นเราก็ไปดูแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอันนี้เรื่องกับคนทั่วไปเสร็จแล้วมาดูว่าเรื่องมารยาทกับอะไรครับกับตัวเองลูกกุมารก็สอนกับลูกว่าวะกอซิดฟีมัชยิกะจงเป็นคนที่ก้าวเท้าพอประมาณก้าวเท้าพอประมาณก็คืออะไรไม่เป็นคนที่เดินเร็วแล้วไม่เป็นคนที่เดินช้าแล้วไม่เป็นคนที่เดินแบบลากเสียงรองเท้า
เดี๋ยวนี้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่อะเวลาใส่รองเท้าแตะเดินนะนะแชก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 นะนะไม่มีอิสลามไม่มีต้องเดินยกเท้าสมัยก่อนต้องบอกว่าคนสมัยก่อนเรียนไม่เยอะแต่เวลาดุแล้วมันเจ็บจริงๆเลยนะย่อผมในเวลาบ้านผมบ้านไม้เนี่ยนะเวลาเดินบันไดเนี่ยบันไดขั้นที่สองเดินปุ๊บเสียงมันจะดังเวลาเราจะลงมาบ้านอยู่ชั้นสองจะลงข้างล่างย่อนอนอยู่ตรงบันไดไม่ให้ย่อได้ยินเสียงต้องปีนจากชั้นสามแล้วก็เกาะลูกกรงค่อยๆลงไปชั้นหนึ่งเพื่อไม่เหยียบชั้นสองอ่ะเพราะเขาจะได้ยินขึ้นบ้านเหมือนโจรเลยนะค่อยๆย่องค่อยๆย่องเด็กรุ่นใหม่เวลาขึ้นบ้านเนี่ยปุ๊บ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 แล้วเวลานึกว่าถ้าสมมติมันไปอยู่บ้านคนอื่นล่ะแล้วนึกถ้าลูกสาวเราไปเป็นลูกสะใภ้บ้านแม่ผัวที่มันเฮี้ยบล่ะเราต้องเฮี้ยบลูกเราก่อนโอ้ยจานอย่าไปเครียดเดี๋ยวนี้เขาเป็นตึกหมดแล้วถูกตึกก็ต้องเดินแบบเรียบร้อยไม่ใช่สามชั้นเดินวิ่งพวดพวดพวดเลยมันจะย้อนกลับมาหาพ่อแม่หมดเลยดังนั้นวันนี้ถึงบอกว่าลูกกุมารสอนลูกคืออะไรเราต้องบอกลูกว่าอะไรครับวังกอซิดฟีมัชยิกะเดินยังไงแล้วก็สำคัญก็คือวักดุดมินเศร้าติกจงลดเสียงผู้หญิงต้องไม่มีเสียงดังเพราะเสียงของผู้หญิงเป็นเอาร์ไม่ตะโกนสามบ้านไม่ตะโกนสองชั้นเพราะอะไรมันเป็นเอาร์ถ้าในบ้านยังโอเคถ้าออกนอกบ้านคนอื่นได้ยินเป็นอิหมัมยังไม่ได้เลยอ่านกุรอานเสียงดังก็ไม่ได้อาซานยังไม่มีเลยนะผู้หญิงอะแล้ววันนี้อาซานก็ไม่ได้เป็นอิหมัมก็ไม่ได้เพราะเสียงเป็นเอาร์แต่เวลาเป็นโฆษกได้ไหมก็แล้วแต่ตัวใครตัวมันคนบอกว่าอาจารย์ไม่ตอบหรอกตอบแล้วโกรธผมว่าล่ะผู้หญิงในปัจจุบันไม่ใช่ผู้หญิงคนถามปัญหาเดี๋ยวนี้แปลกนะเวลาถามปุ๊บอาจารย์ทำไมไม่ตอบถ้าตอบก็โดนเอาอาจารย์กลัวไม่ใช่กลัวไม่ทะเลาะกันดีกว่าไปถามคนอื่นถ้าถามไม่ต้องกูอ่านผมตอบถามเรื่องพวกนี้ไปถามคนอื่นเพราะว่าสังคมบ้านเราคือวันนี้ก็ถึงบอกว่าอ่ะแล้วประเทศนั้นเขายังทำเลยล่ะอ่ะเห็นไหมล่ะหาพวกแล้วรวนแล้วรวนรวนรวนเพื่อที่จะอะไรนะให้เราเป็นพวกก็อันนี้คือเรื่องของอะไรเรื่องของซอเราะห์ลุกมานอันนี้ท่านพี่น้องครับเราได้แบบอย่างของลุกมานเลยใช่ไหมคราวนี้ท่านพี่น้องมาดูว่าแล้วนบีเนี่ยมีแบบอย่างในกุรอานไหมนบีเนี่ยเป็นผู้ทำแนวทางของการดำเนินชีวิตมีทั้งคำพูดมีทั้งการกระทำและมีทั้งการยอมรับที่เราเรียกว่าซุนนะเดี๋ยววันที่5/5/6/7กุมภาเป็นวันทดสอบอะไรการทดสอบซุนนะแข่งขันท่องจำอะไรครับซุนนะไอเราก็งงว่าเอ๊ท่องจำซุนนะท่องอะไรประเทศอาหรับเขาไม่เรียกท่องจำหะดีษนะประเทศอาหรับเขาเรียกท่องจำสุนนะมูซาบอกอฮิฟซุลกุรอานมูซาบอกอฮิฟซิสุนนะการทดสอบท่องจำกุรอานการทดสอบท่องจำอะไรสุนนะไอ้เราก็บอกว่าไม่ไปฉันไม่ใช่พวกสุนนะเขาท่องจำหะดีษแล้วต้องยอมรับเลยว่ารัฐบาลกระทรวงกิจการศาสนาใช่ไหมของซาอุดีกับสถานทูตเนี่ยร่วมกับสำนักจุฬาและก็สำนักงานคณะกรรมการกลางของประเทศไทยท่านพี่น้องครับท่องจำหะดีษ200ต้นนะนะไม่ใช่ต้นละบรรทัดนะบางต้นเนี่ยเกือบหน้าเลยใช่ไหม200หะดีษ140 80แล้ว42มีเด็กทั่วประเทศที่เป็นเยาวชนอายุไม่เกิน24ใช่ไหม500คนสมัครเข้าทดสอบนี่คือประวัติศาสตร์หน้าใหม่เลยที่บอกว่าไอเด็กชุดนี้ถ้าโตขึ้นไปแทนเราเนี่ยนะมีกุรอานบางคนท่องจำกุรอานแล้ว30ยุสแล้วก็มาท่องจำหะดีษอีก200วันนี้ถ้าขึ้นบรรยายขึ้นอะไรสบายแล้วไอเด็กชุดเนี้ยเราต้องสร้างอุมมะห์แบบนี้ขึ้นมาแล้วก็รางวัลไม่ใช่บอกว่าเด็กท่องเพื่อเอารางวัลแต่รัฐบาลซาอุดีเขาบอกว่ากระทรวงบอกว่าต้องการจะให้รางวัลกับคนที่รักษากุรอานและรักษาซุนนะห์ที่1กี่แสนนะ400,000มั้ย400,000ที่1อ่ะดังนั้นถามว่าคุ้มไหมล่ะคุ้มแต่เวลางานมัสยิดเราที่หนึ่งได้ไหร่พันหนึ่งเด็กเริ่มไม่ไปแล้วเด็กเขาไม่ได้อยากได้ตังค์หรอกแต่เราก็บอกว่าเราก็จะน่าให้รางวัลเด็กที่มันเลยนะ
ดูสมน้ำสมเนื้อไงบางคนก็ไปกลัวเรื่องพวกนี้กลัวตังค์จะหมดกลัวจะอะไรแต่รัฐบาลซาอุดีบอกให้ไปเลยแข่งเทนนิสวอลเลย์บอลแข่งบอลเขายังได้กันเป็นล้าน10ล้านใช่ไหมล่ะนี่ท่องจำกุรอานแล้วในปีนี้อินชาอัลลอฮ์สิ้นปีตัวแทนประเทศไทยจะไปทดสอบแชมป์ชิงแชมป์ที่ไหนกาตาร์คนที่ได้ที่หนึ่งทุกเวทีของโลกท่องจำกุรอานนะทุกเวทีของโลกจะไปรวมตัวกันอยู่ที่กาตาร์เดือนพฤศจิกาอินชาอัลลอฮ์ทำให้ตายก็เราจะได้ดูว่าแชมป์ชิงแชมป์เรื่องท่องจำกุรอานต้องไม่มีผิดนะเพราะได้ที่หนึ่งมาทั่วโลกหมดวันนี้คนที่จะได้ที่หนึ่งต้องร้อยเต็มคนที่จะได้ที่สองต้อง 99.99 ไม่มีว่าได้70ได้ที่3ไม่มีแล้วนะครับก็อันนี้ขั้นรายการนะคราวนี้มาดูนี่มีคนถามท่านหญิงไอชารอฎิยัลลอฮุอันฮาว่ากัยฟะกานะคูลุกุรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมารยาทของรอซูลน่ะคืออะไรเป็นยังไงแล้วเสร็จแล้วท่านหญิงไอชาก็บอกว่ากานัตคูลุกุรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลกุรอานะฟะกอรออัตมารยาทของท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยที่บอกว่าเราจะเอาไปสอนลูกนะไม่ใช่ดูมารยาทของรอซูลแล้วก็ฟังเฉยๆแต่เราจะมารยาทจากตรงเนี้ยไปสอนลูกท่านหญิงไอชาก็จึงเริ่มอ่าน11อายะห์นี้11อายะห์นี้ก็อยู่ในซูเราะห์มุมินูนยุคที่18ท่านกลับไปเปิดดูยุคที่18จะเป็นมารยาทกับการที่เราเป็นพ่อเป็นแม่จะสอนลูกคือต่อจากลูกกุมารแล้วเอาอันนี้ไปสอนกอดอัฟละฮันมุมินูนมุมินคือคนที่ประสบชัยชนะมุมินคือคนที่อะไรครับประสบชัยชนะวันนี้เราเป็นมุมินหรือเป็นมุสลิมบางคนยังแยกไม่ออกวันเนี้ยคนทำงานเนี่ยนะเขาก็ต้องการขั้นต้องการ C ใช่ไหมล่ะเมื่อก่อนมี C3 C4 C5 C8 สูงสุด C11 ใช่ไหมเวลาทำงานปุ๊บก็ต้องการจากลูกน้องเป็นผู้ช่วยเป็นรองแล้วขึ้นเป็นผู้จัดการเป็นผอ.ว่าไปวันนี้เราเป็นมุสลิมเนี่ยเคยคิดจะขยับตำแหน่งตัวเองกับอัลลอฮ์ไหมเป็นมุสลิมแล้วจะเป็นมุมินยังอ้าวอาจารย์เป็นมุสลิมไม่ได้เป็นมุมินเหรอเอาแล้วเป็นมุมินไม่ใช่มุสลิมเหรอเป็นมุสลิมเป็นมุมินเป็นมุตตะกีนเป็นมุฮซินีนเป็นมุฟลิฮูนไหมในกุรอานจะบอกว่ามุตตะกีนคือใครมุฮซินีนคือใครมุฟลิฮูนคือใครแล้วก็อะไรครับมุมินูนคือใครอายะห์นี้ที่จะอ่านต่อไปก็คือมุมินคือบุคคลต่อไปนี้1อัลลซีนะฮุมฟีศอลาตีมคอชิอูนวันนี้เมื่อกี้สอนลูกละหมาดแล้วใช่มั้ยเมื่อลูกโตขึ้นมาอาเกนบาเล็กอายุ15อายุ18หรือพวกเราเนี่ยวันนี้บอกว่าเป็นมุมินก็คือท่านต้องเป็นคนที่คูชัวในละหมาดคูชัวก็แปลกันมาตั้งนานแล้วคูชัวก็แปลว่านอบน้อมใช่ไหมเมื่อกี้เราละหมาดจะมากันมาเปล่ามึงญาติละหมาดมาเปล่าที่ไหน72ชาฟิอีใครเป็นอิหม่ามครูใช่ไหมครูนี้ผมตั้งคำถามให้ท่านเครียดคนที่ละหมาดมะกะริบกับอิชามาโมกี้ที่ละหมาดยะมาอ่านะถ้าไม่ได้อ่านกลางเล่มเหมือนกับโมกี้ที่อาจารย์นนท์อ่านนะเพราะโมกี้อ่านบะกะรอก็ไปยาซีนใช่ไหมล่ะกัดแรกกับรอกัดสองกันนะเอาที่เราละหมาดแบบสั้นๆวัดดูฮาลงมาเนี่ยถามว่าเมื่อสักครู่ละหมาดอิชามาเนี่ยรอกาอัตแรกอิหม่ามอ่านซูเราะห์อะไรรอกาอัตที่2อ่านซูเราะห์อะไรแล้วเราก็จะได้ยินตอบว่าเออไม่ได้ฟังว่ะ นั่นแหละเขาเรียกไม่ขูชัวก็เดินมาละหมาดไปละหมาดมาด้วยกันนั่นแหละเออจริงว่าเฮ้ยเมื่อกี้อิหม่ามมันอ่านซูเราะห์อะไรวะหรือวัตตีหรือวันอัสงงคันนี้งงแล้วบางทีกลับไปถามอิหม่ามอยากจะรู้อิหม่ามที่เป็นว่าจำไม่ได้นั่นคือไม่คูชัวฉะนั้นคูชัวคืออย่างไรท่านเป็นอิหม่ามท่านพยายามอ่านต้นที่คนข้างหลังอ่ะเขาคุ้นๆชินเพื่อที่เขาจะได้คล้อยตามกับสิ่งที่เราอ่านวิธีหนึ่งที่จะทำให้คูชัวก็คือท่านต้องรู้ในสิ่งที่อ่านทุกอิริยาบถน่ะทำไมยกมืออัลลอฮุอักบัร
ทำไมกอดอกทำไมอ่านอันทำดูอ่านอะไรก็คือให้รู้ความหมายแล้วก็ไปตามมันนั่นคือวิธีที่จะเกิดขุชัวและไม่ต้องไปเครียดอะไรบางคนบอกฉันท่องต้นนี้ไม่จำต้นนี้ไม่จำผู้ใหญ่สมัยก่อนเขาก็จึงสอนอยู่แล้วว่าง่ายสุดรอกาสแรกกุนยารอกาสสองอะไรกุนวันรอผมไปอินโดมันบอกว่าประเทศไทยละหมาดละสุนัตอ่านยาฮูไหมแล้วว่ายาฮูที่ไหนวะมันเอาตัวย่อกุนยายาฮูวันรอก็ฮูยาฮูมันบอกว่ารอกาสแรกกุนยารอกาสสองกุนวันรอคือยาฮูมันถ้าเราอ่านสองซูเราะห์นี้แล้วรู้ความหมายแล้วซึ้งใช่ไหมอ่านไปซอฮาบะห์บางท่านอ่านกุนฮุวัลลอฮ์ต้นเดียวชอบที่จะบอกว่าอัลลอฮ์องค์เดียวอัลลอฮ์คือที่พึ่งของเราอัลลอฮ์ไม่มีพ่อไม่มีแม่อัลลอฮ์ไม่มีใครมาเสมอเหมือนซอฮาบะห์ท่านนั้นจึงอ่านแต่ซูเราะห์อิคลาสคือกุนฮุวัลลอฮ์เราก็เลือกเอาที่เราจานซูเราะห์ไหนวันนี้สาวใจเริ่มไม่นิ่งใช่ไหมเขาชวนทำบุญดูแลเด็กกำพร้าอ่านอร่อยตลอดทีวันนี้สาวเริ่มออกห่างอัลลอฮ์ใช่ไหมล่ะลองอ่านนั่นน่ะสิวันอัสเอาซูเราะห์ไหนที่มันมาข่มวันนี้เริ่มสาวจะรวยใช่ไหมล่ะอ่านอันฮากุมุตตะกาสุดเพราะอัลลอฮ์บอกว่าอันฮากุมุตตะกาสุดพวกท่านกำลังเพลิดเพลินกับการสะสมใช่ไหมฮัตตาซุตตุมุนมะกอบิดแปลแบบผมนะเจอแน่ตายไปมึงเจอแน่ฮัตตาก็คือจนกว่าซุตตุมุนพวกท่านได้ไปเยี่ยมมะกอบิดกูโบนั่นแหละวันที่เพลินๆอยู่ไม่ละหมาดไม่อะไรลงไปกุโบร์เนี่ยเจอแน่แต่เอาซูเราะห์ที่อ่านแล้วให้ทำมันมีอย่างนี้นักวิชาการก็บอกว่าแล้วเราจะทำยังไงละหมาดให้เกิดขุชัวขุชัวไม่ใช่นิ่งจ๋องหงองนะแปลให้ดีนะขุชัวคือทำยังไงที่จะให้เกิดความสำรวมแล้วก็ทุกอิริยาบถเนี่ยไม่รีบอยู่กับอัลลอฮ์ยังมีความสุขบางคนสุญูดโอ้โหตั้งนานทำไมไม่เงยสักทีก็เขามีความสุขกับการขอดุอาบางคนบอกว่าฉันอ่านกุรอานไม่จำฉันจะถือกุรอานอ่านได้ไหมถ้าอ่านคนเดียวนะแล้วท่านคิดว่าท่านจะละหมาดกับอัลลอฮ์ยืนถือให้ดีแต่ถ้าเป็นอิหม่ามไม่ควรก็ถ้าละหมาดคนเดียวเราอยากจะอ่านเยอะใช่ไหมล่ะบางคนไม่อย่างนั้นไปขยายใหญ่ๆแล้วก็ติดข้างฝาใช่ไหมล่ะแล้วก็ยืนอ่านเลยก็แล้วแต่ทำยังไงก็ได้มันเกิดขุชัวหนึ่งถ้าจะขุชัวคือท่านต้องขอดุอาประจำอัลลอฮุมะจาอันนีคอชีอันลิลละขอให้เราเป็นบุคคลที่ขุชัวกับอัลลอฮ์ไม่ใช่บอกว่าทำแล้วจะได้ขุชัวเราต้องขอดุอากำกับว่าเราเนี่ยจะเป็นคนที่ขออัลลอฮ์ให้เราเป็นคนที่ขุชัวกับอัลลอฮ์ด้วยเถิดสองท่านต้องกินของอาหารฮาลาลตอนนี้เริ่มเครียดแล้วกินอาหารฮาลาลเนี่ยตกลงกินเครื่องหมายอาหารที่มีเครื่องหมายฮาลาลหรือกินอาหารที่ไม่ต้องมีเครื่องหมายฮาลาลเครื่องหมายฮาลาลเป็นการกันกรองคุ้มครองเราส่วนหนึ่งโรงงานไม่ใช่มุสลิมแต่มุสลิมไปวางกรอบสำนักงานแต่ละจังหวัดไปวางกรอบให้กับการทำใช่ไหมเมื่อเขาอะไรครับเขาสามารถที่จะปฏิบัติตามได้เช่นการล้างเช่นการเก็บต้องไม่มีสุนัขต้องไม่มีสัตว์อะไรประมาณเนี้ยมันไม่ใช่ฮาลาลอย่างเดียวมี GMP มีฮาซับอะไรพวกนี้ด้วยมันก็คือปลอดภัยเครื่องหมายฮาลาลมันจึงช่วยเราส่วนหนึ่งแต่ที่ผมห่วงวันนี้คือร้านที่พ่อแม่เป็นมุสลิมใหม่ท่านฟังผมช้าๆนะร้านที่พ่อแม่เป็นมุสลิมใหม่ก็คือพ่อเป็นมุสลิมเดิมมาตายแม่เป็นมุสลิมใหม่ก็ไม่ค่อยแข็งแรงก็ตายแล้วลูกเนี่ยไม่เคยเรียนฟัรดูอีนไม่เคยละหมาดไม่เคยอ่านกุรอานแล้วก็ไปแต่งงานกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยกันเนี่ยนะอันเนี้ยเริ่มเจอหลายจังหวัดแล้วเวลาเราไปยืนซื้อของไปซื้ออย่าเพิ่งรีบซื้อแล้วก็ลองคุยให้เขาช่างอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยนะยืนขายข้าวเหนียวไก่ย่างแล้วเราก็หลอกคุยเนี่ยนะกะเปิดนานยังกะอยู่ที่นี่ยังไงแล้วก็กะขายได้เยอะไหมวันละเท่าไหร่แล้วก็กะที่ข้างหน้าเนี่ยติดเนี่ยเขียนอ่านว่าอะไรเขารู้แล้วว่าเราจะไปจับเขาจับผิดเขาอ๋อพอดีไม่ใช่ร้านหนูพอดีนี่คนนั้นเขาขายเซ้งให้หนูแล้วเขาไปแล้วป้ายมันเห็นคนซื้อเยอะก็เลยไม่ได้เอาออกเห็นไหมเครื่องหมายฮาลาล
หรือบางร้านติดฮาลาลนุ่งกางเกงขาสั้นหัวก็ไม่คุมแต่มีฮาลาลอยู่ข้างหน้าดุลพินิจเราล้วนๆกับการที่จะซื้อแต่ละร้านไอ้ที่มีฮาลาลนั่นคือมันไม่ใช่ร้านมุสลิมอยู่แล้วที่เป็นโลโก้เพราะโรงงานส่วนมากมุสลิมไม่ได้ตั้งใช่ไหมล่ะแต่เขาไปตรวจสอบเพื่อได้เครื่องหมายฮาลาลแล้วนั่นคือการคุ้มครองจากกรรมการกลางส่วนหนึ่งแต่ที่เห็นกันอยู่ในซอยในบ้านเราอะไรประมาณเนี้ยท่านก็พิจารณาเองถ้าเป็นมุสลิมไม่คุมหัวก็ยังดีแต่ที่มีตาแล้วไม่ใช่มุสลิมแล้วคุมไม่คุมหัวอีกอันนั้นน่ะอาหารฮาลาลถ้าเรากินแล้วเลือดเนื้อมันก็จะบริสุทธิ์ถ้าเรากินในสิ่งที่มันไม่ชัดไม่แจ้งไม่ชัดเจนมันจะกลายเป็นของชุบฮัตเรานี่แหละจะเป็นคนที่ไม่มีขุชัวทำไมลูกฉันอ่านหนังสือไม่ได้ก็ไปถามย่อก็มาเองเดี๋ยวซื้ออะไรให้กินมันวนกลับไปนู่นเลยนะเอาแล้วร้านนั้นกินไม่ได้ไงได้มีตังค์ซื้อได้เลยแต่ถามว่ามันจะหาร้านไหมคนสมัยก่อนเขาจึงไม่กินของนอกบ้านไงกินของของตัวเองทำเองโต๊ะบางคนอายุ70ยังตำน้ำพริกสักกระเบืออยู่เลยนะเพราะความที่เขาไม่ซ่อใจกับการกินของข้างนอกแล้วคนสมัยก่อนเรียนไปเยอะพูดอะไรก็ใช่นะครับประการที่3กิยามุลเลนเราต้องเป็นคนที่ตื่นเลยนะตื่นมายามค่ำคืนให้ใจเราตัวเราอยู่กับอัลลอฮ์ประการที่4ท่านต้องเป็นคนที่อะไรนะอ่านชีวประวัติของคนที่ซอลเลฮะคนดีๆคนซอลเลฮะเขาลำบากยังไงเขาตื่นยังไงผมไปอ่านหนังสือพิมพ์ประวัติของท่านนึงผมจำชื่อไม่ได้ตอนที่ไปอยู่ไคโรเนี่ยนะผู้ชายท่านนั้นตาบีอีนมึงยุคตาบีอีนเนี่ยไม่พูดอะไรเลยทุกคำที่ออกจากปากเป็นกุรอานหมดเราว่าแล้วมันจะคุยกับเราไงสมมติเราจะกินน้ำเขาก็อ่านอายะห์ที่มีน้ำแล้วเราจำไม่ทั้งเล่มจะไปพูดยังไงล่ะกับน้ำผมไปเจอตอนที่ไปส่งลูกอยู่โมริตเนียไอเด็กประเทศกีเนียหรืออะไรไม่รู้มันอยู่กับลูกชายที่โมริตเนียเนี่ยเวลาเจ้ากระป๋องมันอ่านอายะห์กุรอานที่อยู่ในซูเราะห์ยูซุฟมึงมีคำว่าดั้นวนกระป๋องโอ้ไอ้นี่มันฉลาดเว้ยเขาจะไม่พูดอะไรที่ไม่ใช่เรื่องอะไรนะมีสาระวันนี้เขาถึงบอกว่านบีจึงบอกฟันยากุลคอยรอนเอาเลียสมุดจงพูดสิ่งที่ดีถ้าพูดไม่ได้นิ่งซะเราก็ต้องบอกว่าวันนี้ไอ้ที่พูดเรื่องของคนอื่นก็อะไรนะน้อยหน่อยแล้วค่อยๆลดค่อยๆลดต้องไม่มีเลยนะครับประการถัดมาก็คือวันนี้พยายามไปเยี่ยมคนตายแล้วไปคูโบกันบ้างไปเยี่ยมคนตายแล้วนั่งดูนานๆไม่ช้ากว่าเราแล้วก็พรุ่งนี้ไม่ไปไหนก็ลองเดินไปที่กูโบน่ะนะแล้วก็ไปเข้าไปดูแล้วก็ยืนดูที่หลุมเนี่ยถามตัวเองสิพร้อมยังถ้าจะมาอยู่ในหลุมเนี่ยในใจมันก็จะบอกว่ายังหลานยังเล็กมะมันไปทำงานไม่มีใครเลี้ยงนั่นแสดงว่าใจเรายังห่วงใครห่วงดุนยาแล้วเราก็ลองอย่าไปทำเลยเดี๋ยวที่บ้านเครียดแต่ถ้าอยากทำก็เดี๋ยวคืนนี้กลับไปลองนอนแกล้งตายดิแล้วก็บอกกับลูกให้ดีกว่านะเดี๋ยวมะมันโทรไปแจ้งรถพยาบาลมากระหวอหวอมาเต็มเลยใช่ไหมล่ะถ้าลองแกล้งตายไม่หายใจใช่ไหมล่ะดูแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าตกลงเขาจะรักเราหรือไม่รักเราไหมเดี๋ยวให้ผู้หญิงแกล้งตายก็ได้แล้วจะรู้เลยผู้ชายไม่เคยห่วงเลยขย่าวด้วยตายจริงเปล่าวะนะผู้หญิงกับผู้ชายตายไม่เหมือนกันนะผู้ชายตายนะผู้หญิงร้องแต่ถ้าผู้หญิงตายผู้ชายไม่เคยร้องจริงไหมยังไม่ตายยังอยู่อ้าวต่อมาก็คืออะไรครับเราต้องพยายามออกห่างไกลจากสิ่งที่เป็นอะไรของต้องห้ามก็คือทำยังไงที่จะเกิดการขุชัวและที่สำคัญที่สุดก็คือสายตากับสรีระอวัยวะเราต้องไม่เข้าใกล้สิ่งที่เป็นของอะไรมะซียัตไอเนี่ยตัวอันตรายที่สุดเลยจะเครื่องละเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยนะเพิ่งไปเปลี่ยนมาใหม่ไออันนั้นมันบวมอย่างนี้เลยนะไอที่ร้านมันบอกว่าโอ้โหพี่ใช้คุ้มเลยนะมันบวมไอเครื่องแบตมันบวมใช่ไหมบางคนบอกแต่ใส่นี่แล้วมันระเบิดจะยุ่งนะอาจารย์เอาไปซื้อก็ซื้อปุ๊บมันใส่โหลดอะไรมาไม่รู้มีติ๊กต็อกด้วยขึ้นวันหนึ่ง15-16ไม่ได้ดูลองกดเข้าไปดู TikTok ตลาดมันก็อร่อยทั้งนั้นเลยนะถามว่าเคยถามโปรแกรมเมอร์เคยถามเด็กว่า
ทำยังไงที่จะเข้าไปพิมพ์งานแล้วไม่มีรูปผู้หญิงโผล่ขึ้นมาเนี่ยมีไหมมันมีใช่ไหมล่ะไม่มันมีผู้หญิงโผล่ขึ้นมาใช่ไหมข้างๆอ่ะกรอบๆข้างกรอบเลขนะเวลาเราเข้าไปพิมพ์งานหรือเข้าไปเปิด YouTube หรือไปเปิด Google มันจะมีรูปโผล่มาข้างๆไม่เปิดดูก็อยู่อย่างนั้นแหละค่อยๆค่อยๆกดปิดไอ้งานคันนี้ใช่ตอนมันทำงานอยู่แล้วดูสักนิดสิว่าคันนี้ไปยาวเลยใช่ไหมล่ะของผมนี่จะมีต้นมะม่วงกับต้นอะไรนะพุทรากดดูต้นไม้มันมาของมันทั้งหมดถามว่ามันเก่งไหมถ้าเราดูแมวเดี๋ยวแมวมาเต็มเลยถ้าเราดูควายควายมาเต็มเลยตกลงใครเป็นคนคุมเนี่ยบางทีผมนั่งนึกว่าเอ๊ะนี่ชัยฏอนบอกว่าเนี่ยกลับบ้านปิดไม่ดูแล้วบางวันโทรไปเราก็จึงบอกว่าแล้ววันนี้ลูกเรากับโทรศัพท์มันวางกันบ้างไหมมันนั่งคุยอยู่กับเรามันยังอยู่นี่เลยนะเราต้องวางกฎกติกาว่าเข้าบ้านมาโทรศัพท์วางกินข้าวโทรศัพท์วางแล้วเดี๋ยวเวลาเลิกแล้วก็ให้เล่นครึ่งชั่วโมงให้เล่นชั่วโมงหนึ่งนอนปิดมันต้องมีกฎกติกาไงบางคนเปิดจนกระทั่งอะไรนะไม่เคยปิดเลยบางคนถามว่าอ้าวจานปิดด้วยอ้าวแล้วเองไม่ปิดเหรอมันบอกไม่เคยปิดเลยนั่นคือสิ่งที่บอกว่าวันนี้เราเนี่ยกำลังออกห่างไกลจากอัลลอฮ์แล้วที่สำคัญที่สุดละหมาดเราจะไม่คุชชั่วก็คือไอ้นี่แหละเคยไปยืนละหมาดวันศุกร์ไหมคาราบาวมาเขายืนละหมาดร้อยคนแล้วท่านไม่ได้ปิดเสียงแล้วก็เสียงเรียกเป็นดนตรีเนี่ยนะท่านกำลังทำลายขุชั่วคนทั้งหมดร้อยคนเลยนะในร้อยคนอาจจะไม่ขุชั่วทั้งหมดแต่ห้าสิบคนเขาอาจจะมีขุชั่วแล้วบังเอิญเสียงเรียกเข้ามันมาเนี่ยท่านกำลังทำลายเขาเลยนะทำลายสมาธิเขาบาปไหมไม่ต้องถามไปหาอัลลอฮ์เองแต่คุณกำลังทำผิดถ้าที่มาดีนะเช็คที่กำลังสอนอยู่เนี่ยนะแล้วเสร็จแล้วมีโทรศัพท์ดังเข้ามาติ้งติ้งติ้งเนี่ยนะเช็คถ้าจะบอกว่าถ้าใช้คำไม่สุภาพนะหยุดสอนหนังสือแล้วอะไรนะด่ากับครึ่งชั่วโมงอ่ะเขากำลังมาฟังเรื่องศาสนาเขากำลังมารับมรดกของนบีเขากำลังจะนำไปกลับบอกต่อคนที่บ้านแต่คุณมาเปิดเสียงโทรศัพท์สมาธิผมก็หายสมาธิคนก็หายคันนี้ยาวเลยได้ยาวเลยนั่นคืออะไรเขากล้าแต่คันนี้ถ้าอาจารย์ลองพูดสิหัวหน้าอาจารย์มาไม่มีใครมาโทรศัพท์มันยังว่าเลยบ้านเราจะเป็นแบบนั้นวันนี้ถึงบอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่บอกว่าโทรศัพท์นี่แหละถ้าไปมัสยิดนะไว้ในรถหรือไม่เอาไปไว้บ้านหรือถ้าเอาไปปิดเสียงในละหมาดต้องไม่มีเสียงโทรศัพท์เรารบกวนคนอื่นประการถัดมาก็คือถ้าจะเป็นมุมินเราบอกลูกเลยว่าวัลลซีนะฮุมอานิลลักวิมุอริดูนต้องออกห่างไกลจากสิ่งไร้สาระวันนี้อะไรไร้สาระบางคนบอกโทรศัพท์ไร้สาระบอกมันไม่ไร้นะมันก็มีทั้งคุณและโทษนั่นแหละเราเลือกให้ถูกโทรทัศน์ไร้สาระไหมดู10ช่องก็เหมือนกันเลยข่าวนะแล้วแต่คนจะอ่านใครจะสนุกกว่ากันใช่ไหมล่ะหนังสือพิมพ์ไม่อ่านแล้วไร้สาระก็คือว่าวันนี้เนี่ยมีโทรศัพท์แล้วก็นั่งเล่นอะไรเนี่ยที่มันเกมอ่ะนะแล้วก็มีไอ้ลูกกลมๆบนลูกบอลนะอันนี้ขึ้นไปอันนู้นขึ้นไปเนี่ยนะทุกวันนี้ผมยังเล่นเกมไม่เป็นสักเกมนึงอ่ะถ้าจะบอกไม่อายเลยวันนั้นลูกก็ไปเล่น iPad ลูกมาผมกลับมาลูกก็บอกเอาย่อคืนปุ๊บมันไม่ออกจากเกมมันยังไม่ปิดเกมอ่ะนะไม่โมโหก็ต้องโมโหมานี่ทีหลังเล่นน่ะปิดให้เรียบร้อยไม่ใช่คืนแบบนี้คือปิดไม่เป็นไปปิดไปก็อายลูกไงทีหลังเล่นนะปิดให้เรียบร้อยแล้วก็คืนนี้เรียบร้อยเวลาลูกปิดแล้วเพิ่งบอกว่าไม่เคยเล่นเกมแต่ใครเล่นก็เล่นแต่ว่าเล่นถามว่ามีประโยชน์ไหมล่ะถ้าเล่นเกมแล้วไม่ได้ไปละหมาดเล่นเกมทั้งวันไม่ได้อ่านกุรอานอันเนี้ยเขาเรียกว่าไร้สาระแล้วแต่นั้นเมื่อเราเป็นมุมินถามว่าอาจารย์ฟังเพลงบาปไหมมีประโยชน์ไหมล่ะวันนี้เพิ่งคุยกับผู้ใหญ่คนหนึ่งไอ้แบดอะไรที่มันอะไรที่ว่าอะไรนะไอ้วันเด็กที่เขาร้องกันนะไอ้แบดอะไรนะผมฟังอยู่สองช่องไอ้ที่เด็กมันร้องอะนะยังฟังไม่ได้เราตกลงความหมายคืออะไรแต่เด็กมันร้องกันได้ทั้งหมดวันเด็กใช่ไหมแล้วผู้ใหญ่คนหนึ่งที่คุยกันวันนี้
อาจารย์ผมก็ฟังทั้งเพลงแล้วผมยังฟังไม่รู้เรื่องอะไรแบดๆนะหูเรากับหูเด็กมันคนละเวอร์ชันแล้วมันก็กลายเป็นสิ่งที่บอกว่าวันนี้ถามว่าเพลงมีประโยชน์ไหมล่ะถ้าไม่มีเราอย่าเพิ่งไปบอกว่าบาปเราเป็นมุมินไหมล่ะถ้าเป็นมุมินเราไม่ไปยุ่งกับสิ่งไร้สาระดีกว่าไหมไปอ่านกุรอานดีกว่าไหมผมจะบอกเด็กทีละขั้นนะไม่ใช่ฟันธงเลยก็บาปก็คือเครื่องดนตรีแต่เวลาเด็กบอกครูครับผมจะร้องเพลงได้ไหมแล้วเองอ่านกุรอานป่ะล่ะเปล่าเอาเปล่าอย่าเพิ่งร้องเอาจานถ้าอ่านกุรอานแล้วร้องเพลงมันจะได้บุญเหรอเวลาช่างแต่ช่างมันจะได้เท่ากันเนี่ยเองอ่านกุรอานหน้าหนึ่งร้องเพลงเพลงหนึ่งถ้าเองร้องสองเพลงก็ต้องอ่านสองหน้าอาจารย์แล้วผมจะเข้าสวรรค์ไหมอัลลอฮ์เท่านั้นเป็นคนตัดสินคือทำยังไงให้เขามากวนอ่านด้วยแล้วละหมาดครบไหมยังไม่ครบงั้นอย่าเพิ่งร้องเพลงไปละหมาดให้ครบก่อนอาจารย์ถ้าละหมาดครบก็ไม่ได้ร้องเพลงดิอันทำดุดินแล้วอย่าเพิ่งไปเด็กเอายิ่งห้ามมันเหมือนยิ่งยุนะครับวันละที่นะฮุมลิฟูรูจิมฮาฟิซูนเราต้องบอกลูกหลานเราก็คือนะครับพยายามออกห่างไกลจากเรื่องของอะไรการเข้าใกล้ผิดประเวณีวันนี้เด็กรุ่นใหม่นะบางทีถามว่าหนูเคยจับมือเพศตรงข้ามไหมมอต้นนะไอคนซื่อก็ซื่อไอคนฉลาดมันบอกว่าจับมือพ่อโอเคคือปัจจุบันเราต้องบอกว่าภัยใกล้ตัวเยอะมากและถ้ามีลูกสาวนะท่านพี่น้องนะบอกเลยว่าถ้าท่านไปส่งลูกไปโรงเรียนได้ไปส่งเถอะไม่ใช่บอกใครไม่กลัวใครจะวินมอเตอร์ไซค์จะรถสองแถวจะรถซูบารุจะรถเมย์เนี่ยมันก็คือมันจะพลาดจะพังมันจะใกล้ภัยใกล้ตัวนะมันเกิดขึ้นตลอดแหละถ้าเป็นไปได้ถ้าเราไปส่งเองได้นะไปส่งเถอะลูกเราอะนะครับก็อันนี้เรื่องของอะไรเรื่องของการเข้าใกล้หรือการทำซินาเนี่ยนะอันนี้วัดละที่นะฮุมเลอะมานาติมวะอะฮดิมรออูนเรื่องอะมานะก็เรื่องสัญญาเราต้องรักษาอามานะคืออะไรของฝากความไว้วางใจบางคนก็แปลความซื่อสัตย์วันนี้เราบาปไม่รู้ตัวเยอะหลายเรื่องเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเวลาไปเจอญาติพ่อตาแม่ยายเจอญาติย่อมะเราเขาจะบอกว่ากลับไปบ้านฝากสลามมะด้วยนะครับครับแล้วเราไม่ไปบอกนั่นนะเรารับสลามเขามาแล้วเราไม่ไปบอกเดี๋ยวนี้มีคนในสังคมแบบนี้นะเวลาเขาเจอมะเราเขาจะบอกว่าวันนั้นฝากฮามิดมาสลามมันมาบอกไหมเขาจะทะเลาะกันเพราะเรานะนั่นคืออามานะนะแค่ฝากสลามบางทีเราต้องบอกว่าถ้าเจอนะเดี๋ยวบอกให้อ่ะอยู่บ้านเดียวกันทำไมไม่เจออัลลอฮ์ผมกับอาจารย์ดาบิดีนรั้วอยู่กั้นกันนะบางเดือนยังไม่เคยเจอกันเลยนะบางคนบอกเดี๋ยวกลับไปบ้านฝากสลามถึงอาจารย์บดินด้วยนะถ้าเจอนะไม่ขอรับนะถ้าเจอเดี๋ยวบอกให้ทำยังไงตอนหลังไลน์นี่ไงที่มันมีประโยชน์เนี่ยพิมพ์เลยหาอาจารย์บดินอาจารย์บดินวานไปเจอคนนั้นมาเขาฝากสลามด้วยนะรอดอย่าไปนึกว่าเป็นเรื่องเล่นนะเรื่องฝากสลามนะแล้วบางคนอย่างนี้ด้วยนะอาจารย์เดี๋ยวไปมักกะฝากสลามพุทธญาติด้วยนะโอ้โหฝากพุทธญาติเลยเหรอเอาคนรู้จักได้ไหมคือท่านฝากดูพอประมาณด้วยหรือบางทีกลับมาทุ่งคุอาจารย์ได้ฝากสลามคนทุ่งคุด้วยนะแล้วจะไปขึ้นป้ายที่ไหนบางทีมันเกินไปอ่ะคือเวลาท่านฝากสลามก็พอประมาณก็ได้อามานะนี่แหละที่บอกว่าอันนี้เรื่องสลามแต่อามานะกลับมาตอนต้นก็คือเรามีคู่ครองที่เป็นภรรยานั่นคืออามานะอัลลอฮ์ให้มีลูกนั่นคืออามานะแล้ววันนี้เราดูแลภรรยาก็ดูแลลูกยังไงเรื่องที่สำคัญที่สุดให้เขารู้จักอัลลอฮ์แล้วเมื่อเราตายเขาต้องรู้จักอัลลอฮ์แล้วก็รู้จักคำว่าอันไหนคือชิริกผมยกตัวอย่างเรื่องชิริกบ้านเราทุ่งคู่ก็ปากรัดไม่มีมึงแต่ที่อื่นเขายังมีอยู่เวลาตั้งท้องแรกมีหัวรอดผู้หญิงภรรยาตั้งท้องอะนะเขาจะเอามะพร้าวมาแล้วก็อะไรเขาเรียกอะไรฮะแรงงาท้องอันนี้เกิดไม่ทันดิโชคดีไปมีไหมยิ้มหมัดมีไหมไม่ทันกันเหรอเขาจะเอามะพร้าวมาใช่ไหมแล้วก็ให้สามีอะ
เป็นคนอะไรนะเขาเรียกอะไรเฉาะผ่าถ้าผ่าโพะทีเดียวใช่ไหมล่ะแล้วแตกแล้วน้ำมันก็อะไรนะออกรดท้องเนี่ยนะลูกคนเนี้ยคลอดโดยไม่ต้องผ่าแต่ถ้าโพะไปแล้วก็บางคนไม่แตกลูกจะออกยากอัลลอฮ์เราว่ามีคนมาเล่าให้ผมฟังผมว่าและเองไม่กลัวมีดมันโพะไปท้องลูกเองเหรอใช่ไหมเนี่ยถามว่าอย่างเนี้ยเป็นความเชื่อที่ถูกหรือผิดแล้วถ้าบังเอิญเราเป็นผู้ชายไปเป็นลูกเขยคนแถวนั้นแล้วคนแถวนั้นบอกถ้าไม่ทำเขาโกรธท่านก็ต้องเจรจากับพ่อตากับแม่ยายให้ดีอิสลามคืออิสลามความเชื่อคือความเชื่อแต่ไม่ใช่เราก็แข็งจนกระทั่งอะไรนะอ๋อไม่ให้ก็ไม่ให้ไม่เป็นไรก็กลับไอ้คนที่เดือดร้อนคือใครภรรยาก็คือลูกเขาเรากำลังรับอามานะมาเราก็บอกว่ายะมะอันนี้ลูกยอกมะใช่แต่ตอนนี้ยกให้ฉันแล้วมันคืออามานะฉันฉันจะไม่ทำอะไรกับสิ่งที่เป็นชิริกตั้งแต่เริ่มแรกกับลูกฉันเด็ดขาดก็ค่อยๆบอกกันค่อยๆ คุยกันใช่ไหมล่ะนั่นคือเรื่องของอามานะเหมือนกันอย่างกับบางเรื่องบอกว่าเราคุยกันดีๆนะเรื่องของชิริกนะผมปลูกบ้านบ้านเราก็มีต้นไหนต้นกล้วยต้นอ้อยเราก็บอกว่าก็ว่ากันไปใครจะอะไรก็ว่าไปเราก็บอกว่าเอางี้มาคุยกันดีๆช้าๆนะช้าๆนะตั้งสติให้ดีสมัยนบีมีต้นอ้อยไหมสมัยนบีมีต้นกล้วยไหมไม่มีอ้าไม่มีงั้นจบงั้นก็แสดงว่ามันไม่ได้มาจากอะไรนบีแต่ถ้าดุอาให้พ่อมาขออะไรก็ว่ากันไปคือค่อยๆ คุยกันแล้วเราก็บอกว่าอะไรที่เขาทำมาเราไปศึกษาให้ละเอียดก่อนนะแล้วเราก็มาดูว่าใช่ไม่ใช่แล้วเราก็ค่อยๆบอกใครบอกลูกบอกหลานว่าอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่แล้วถ้ามันไม่ใช่แล้วเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวรุ่นนี้ไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมล่ะผมมาที่นี่หลายเรื่องที่ผมทำแล้วผมก็ไม่รู้เรื่องเห็นเขาทำแล้วพอเวลาเขาให้ผมทำผมบอกผมทำไม่เป็นล่าสุดเลยเคยเล่าให้กรรมการผมฟังเขาซื้อรถมาแล้วก็ให้ผมไปเจิมเขาไปดักรอผมที่มัสยิด ไอ้คนที่มาเนี่ยไม่รู้จักอาจารย์ฮามิดแล้วบังเอิญผมลงมาเขาก็บอกว่าบางเห็นอาจารย์ฮามิดไหมผมนี่แหละยืนอยู่แต่ผมไม่ได้บอกผมไงหาใครนะหาอาจารย์ฮามิดสาวว่าเขาลงไปบันไดหลังอะเขาก็ยิ้มผมก็บอกว่าสาวว่าใช่แต่ผมมายืนอยู่ก็เขาถามผมแต่ไม่รู้จักผมแต่มาจากอาจารย์ฮามิดผมก็บอกลงรถบอกว่าแล้วมีอะไรกับเขาล่ะพอดีซื้อรถมอเตอร์ไซค์มาใหม่จะไม่ให้เขาเจิมทำไมให้เขาเจิมล่ะเอามีคนบอกมาผมก็บอกว่าน่าจะเจิมไม่เป็นหรอกเอาบังรู้จักเขาด้วยอ่ะเราก็บอกว่าเจิมรถน่ะก็คนเจิมอ่ะก็ว่ากันไปแต่ผมบอกว่าเนี่ยนะถ้าซื้อรถใหม่มานะกลับไปบ้านไปหาย่อกับมะไปหาพ่อกับแม่แล้วก็ไปบอกพ่อกับแม่ว่าซื้อรถมาใหม่ถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์เขานั่งไม่ได้มะก็ย่อขอดุอาฉันปลอดภัยทุกครั้งเวลาขับรถด้วยนะถ้าเป็นรถเก๋งก็ได้นะเอาย่อกับมะไปนั่งแล้วก็พาเขาขับไปแล้วไปร้านอาหารที่แพงหน่อยก็ได้แล้วก็บอกมะขอดุอาให้ฉันด้วยนะเวลาฉันขับรถให้ปลอดภัยผมซื้อรถผมก็พาแม่ยายไปเพราะแม่ผมไม่มีพ่อผมไม่มีแล้วผมก็ถือพ่อตาแม่ยายคือพ่อแม่เราใช่ป่ะล่ะผมก็บอกภรรยาไปบอกมะมาขึ้นรถแล้วเวลาขึ้นรถเราให้ขอดุอาเราก็บอกไม่ใช่เจิมแต่ดุอาของใครพ่อตาแม่ยายก็คือพ่อแม่เราอีกคนนึงนั่นแหละมันคงไปบอกว่าผมมีเจิมรถผมบอกผมเจิมไม่เป็นแล้วถามว่าจะเจิมได้ไหมไม่เป็นจริงๆแล้วใครจะทำก็ว่านไปแต่เราก็บอกว่าเราอย่าไปยึดที่ผมบอกผมไม่สนับสนุนก็คือมันมีคนอย่างนี้ขับรถมา10ปีแล้วเขาบอกว่าโอ้โหคนเนี่ยเจิมให้นะไม่ชนถ้าจะเจิมรถทุกครั้งให้ไปหาคนนี้มันกำลังจะไปแอบคล้ายๆกับคนเนี่ยคู่กับอัลลอฮ์นั่นคือที่น่ากลัวดังนั้นถึงผมต้องบอกว่าถ้าใครจะซื้อรถใหม่ให้บิสมิลลาห์อ่านอายะห์กุรซีอ่านดุอาทุกครั้งก่อนสตาร์ทเนี่ยอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะคุ้มครองก็สอนได้แค่นั้นแล้วผมก็ทำผมอยู่นี่ทุกวันแหละแล้วท่านก็อย่าขับเกิน120ก็แล้วกันมันคงไม่ชนหรอกนั่นคืออะไรวิธีออกทางออกนะครับสุดท้ายอัลลอฮ์ให้
ลักษณะของคนที่เป็นมุมินเราก็ละหมาดตอนแรกให้มีขุชัวใช่ไหมแต่อายะลักษณะของคนมุมินสุดท้ายคือวัลละซีนะฮุมอะลาซอลาวาติฮิมยูฮาฟิซูนถ้าท่านเป็นมุมินท่านจะต้องเป็นคนที่รักษาละหมาดวันนี้ท่านรักษาละหมาดเราก็บอกว่าเรารักษาครบไงเราลองไปดูหะดีษไปอ่านหนังสือหะดีษแปลเนี่ยนะมันจะมีเรื่องนึงที่บอกว่านบีเนี่ยบอกว่าชายคนหนึ่งอยู่ละหมาดซูรีเสร็จปุ๊บแล้วรอละหมาดอัสรีคนหนึ่งละหมาดอัสรีเสร็จแล้วรอละหมาดมะกริบหรือคนหนึ่งไปละหมาดมะกริบแล้วอยู่มัสยิดรอละหมาดอิชาผลละบุญล้นล้วนอย่าไปแล้วแบบรีบกลับบ้านอย่าไปแล้วแบบอะไรนะเอาเออมานั่งคุยกันตรงมัสยิดก็ยังดีแล้วเพื่อจะรอละหมาดแต่เราจะทำไงให้มันเกิดฮัจญ์ก็การเรียนรู้อะไรประมาณเนี่ยเหมือนกับเราไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์น่ะคนที่เขาจิตใจผูกพันกับมัสยิดใช่ไหมเขาไปซุบฮีปุ๊บเขาจะอยู่ยาวไปนู่นเลยเจ็ดโมงละหมาดดูฮาค่อยกลับบางคนเขาไปซูรีไปตั้งแต่11 โมงแล้วก็นู่นบ่ายโมงกลับเพราะมันมีข้าวอยู่โรงแรมเดี๋ยวมาไม่ทันแต่ถ้าบางคนเขาทิ้งข้าวเลยนะไปอัสรีนู่นเลยอยู่นู่นเลยอิชานั่นคือคุ้มเลยนะข้าวไว้ที่หลังแต่ถ้าไปตะเราะเวห์เดือนรอมฎอนบางคนไปตั้งกาสรีนู่นเลยกลับ4 ทุ่มละหมาดตะเราะเวห์เสร็จแล้วเนี่ยสุดยอดแต่บางคนไปละหมาดอยู่ตรงไหนหน้าโรงแรมอ่ะแล้วเวลาละหมาดเสร็จก็วิ่งขึ้นไปนอนต่อเวลาลงมาละหมาดก็ขึ้นต่อเราต้องเป็นคนที่ไปแล้วพ่วงเวลาถัดไปถ้าเราไม่มีเรื่องของปัสสาวะเรื่องของอะไรนะดังนั้นประเทศไทยเราไม่ได้ไปอุมเราะห์ไปฮัจญ์เราก็ต้องเปลี่ยนใหม่ว่าวันนี้ละหมาดวันศุกร์ถ้าเราไม่ทำงานเราจะไปตั้งแต่10 โมงไม่ไปอ่านกาฟีที่มัสยิดวันนี้เราไปอัสรีเราจะอยู่มะกริบไหมถ้าไม่มีธุระอะไรแต่ถ้าอย่างน้อยก็ไปมะกริบแล้วควรจะอยู่อิชาไหมให้รักษาอีก1 เวลามันคือสิ่งที่เป็นภาคผลบุญแล้วเมื่อดูละหมาดเนี่ยนะ5 เวลานะซุบฮีเนี่ยกับอะไรซูรีมันห่างกันแบบนี้เลยนะซูรีกับอัสรีใกล้ๆกันอัสรีกับมะกริบใกล้ๆกันมะกริบกับอิชาใกล้กันแต่อันเนี้ยมันห่างกันใช่ไหมเมื่อห่างกันอัลลอฮ์จึงให้มีละหมาดดูฮาไงตอน9 โมงแล้วคราวนี้ไปดูอิชาเนี่ยละหมาดก็คือตอน20:30เอาสมมติ20:00ละหมาดอิชาหมดเวลาตอนไหนฮะเด็กนักเรียนมันโทรมาถามผมครูหนูเคยเรียนมาละหมาดอิชาหมดตอนละหมาดซุบฮ์แต่ที่ชมรมบอกว่าละหมาดอิชาหมดตอนเที่ยงคืนละหมาดอันไหนหมดครูเราก็บอกเขาพูดถูกแล้วอ้าวแล้วครูที่หนูเรียนมาเองเรียนกับใครก็เรียนหนังสือมาอันนั้นเขาก็ถูกแต่ที่ดีเนี่ยนบีบอกว่าละหมาดที่ดีที่สุดคือเริ่มต้นของเวลาเองต้องละหมาดตั้งแต่20:00แล้วเองจะรอทำไมเที่ยงคืนเองจะรอไปซุบฮ์อีกเหรอซุบฮ์เขาละหมาดตะฮัจญุดกันแล้วฉะนั้นไอตอนที่ผมทำวิทยานุพลปอเอกมันก็มีเรื่องนี้ว่าละหมาดอิชาหมดตอนกี่โมงมัซฮับของอิหม่ามชาฟีก็เที่ยงคืนครั้งนี้เราไปติดตรงซุบฮ์หมดเลยไงฉะนั้นถ้าเราดูก็คือซุบฮีกับซูรีมีละหมาดดูฮาอิชากับอะไรนะซุบฮีมีตะฮัจญุดฉะนั้นละหมาดไม่ได้มีแค่5เวลาแล้วเมื่อละหมาด5เวลาเราควรรักษาละหมาดซุนัต12 รอกอะอ์ตก่อนบ่าย4ไอเด็กมันตลกมันบอกก่อนบ่ายคลายเครียดก่อนบ่าย4ไม่เครียดแล้วก็หลังบ่าย2เป็น6อัสรีไม่มีก่อนหลังมะกริบมีหลังอีก2เป็นเท่าไหร่8อิชามีหลังอีก2เป็น10ซุบฮ์มีก่อนอีก2 12นบีบอกว่าใครรักษาละหมาดก่อนหลัง12 รอกอะอ์ตเนี่ยนะอัลลอฮ์สร้างบ้านให้1 หลังในสวรรค์เด็กนักเรียนมันถามว่าไงใช่ไหมครูแล้วจะไปอยู่ยังไงตั้งหลายหลังวันละ12 รอกอะอ์ตได้1 หลังผมก็พูดแบบภาษาผมนะให้ได้เข้าก่อนลูกแล้วค่อยไปวิ่งถามกันว่าจะอยู่ยังไงไอ้นี่ชอบคิดไปก่อนว่าครูมีบ้าน2 หลังทุกวันนี่ย่อยังบ่นว่าแย่เลยนะเดี๋ยวบ้านนู้นใครจะทำความสะอาดบ้านนี้ใครจะไปเช็ดใช่ไหมไอ้นี่ได้วันละหลังวันละหลังนะผมบอกว่าสวรรค์น่ะไม่มีกลางคืนสวรรค์ไม่มีขี้จิงจกให้ได้เข้าก่อนลูกแล้วเดี๋ยวไปหัวรอกันในสวรรค์นะตอนเนี้ยไปก่อน
อันนี้คือท่านก็ต้องสอนลูกว่าเมื่อละหมาดเสร็จแล้วให้ละหมาดสุนัตแล้ววันนี้ท่านเคยสอนลูกไหมว่าเราจะละหมาดนะครับสุดท้ายอัลลอฮ์จึงบอกอูแลอิกะฮุมุลวาริซูนคนเหล่านี้ที่พูดมาลักษณะทั้งหมดเนี่ยคือบุคคลที่จะได้รับอะไรครับรับสิ่งที่เป็นเหมือนมรดกและมรดกที่อัลลอฮ์จะให้รับก็คืออัลลดีนยะริซูนัลฟิรดาวซะฮุมฟีฮาคอลิดูนพวกนี้คือพวกที่จะได้รับสวรรค์ได้ครับชั้นฟิรดาวในสวงสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นวันนี้ก็คือหัวข้อล้อมรั้วลูกรักด้วยกุรอานเนี่ยท่านก็กลับไปดูอีกทีนึงก็คือในซูเราะห์ลุกมานกับซูเราะห์มุมินูน2อันเนี่ยของผมที่นำเสนอนะในมุมนึงแต่มันยังมีอีกมากอยู่ก็คือมันจะทำให้เรารู้ว่าแล้ววันเนี้ยเราได้ปฏิบัติตามนี้ไหมแล้วถ้าหากว่าอยากจะเอาไปใช้กับการเตือนตัวเราครอบครัวเราท่านท่องให้จำแล้วก็ไปใช้ในละหมาดซูเราะห์มุมินูนตั้งแต่อายะห์ที่1ถึง11รอกาตแรกแล้วก็ไปอายะห์ที่12ถัดไปอีกประมาณ8อายะห์หรือกี่อายะห์จะเป็นเรื่องของการพูดถึงการสร้างมนุษย์จากน้ำจากดินเป็นน้ำอสุจิจากน้ำอสุจิเป็นก้อนเลือดก็คืออยู่ในนี้นะครับก็ขอให้เราทุกคนนั้นได้รับความดีงามในเดือนที่เราใช้ชีวิตอยู่นี้และที่สำคัญที่สุดก็คือขอให้เรานั้นได้มีอายุได้ปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ในเดือนรอมฎอนและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเป็นบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์เป็นอุมมะห์ที่มีคุณภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็จงเป็นพ่อแม่ที่ดีเป็นพ่อแม่ตัวอย่างของลูกๆแล้วก็ลูกทุกคนนั้นจงเป็นลูกที่กตัญญูต่อพ่อแม่นะครับก็วันนี้ขอจบการพูดคุยแต่เพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศ็อบบิฮิ